คนที่พูดอยู่ข้างๆเราก็ยังไม่ได้ยินใช่ไหมคะเห็นไหมท่านรู้ไหมว่าถ้าท่านสามารถได้ยินเสียงของความสงบได้แสดงว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่คนที่มีหูทิพย์เป็นไงคะต้องสงบข้างในก่อนพอสงบข้างในก็ทำให้ได้ยินเสียงต่างเนี่ยไม่ได้มีเสียงเดียวท่านได้ยินเสียงคลื่นลำโพงไหมได้ยินเสียงพัดลมไหมได้ยินเสียงจิ้งจกไหมได้ยินเสียงลมพัดข้างนอกไหมคะได้ยินเสียงนกร้องไหมในขณะเดียวกันเหมือนมีสิบเสียงเหมือนมีละร้อยเสียงเกิดพร้อมๆกันถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นคนละขณะมันได้ยินหนึ่งเสียงแล้วมันดับแต่ถ้าท่านตั้งใจเพ่งให้นิ่งแล้วเพ่งตั้งใจฟังเหมือนได้ยินเหมือนท่านได้ยินทุกเสียงพร้อมๆกันใช่ไหมคะ มันคือความเกิดดับอย่างรวดเร็วของวิญญาณที่รับรู้อารมณ์ทางหูคือได้ยินเสียงจังหวะที่เสียงนกมันดับไปมันมีความว่างระหว่างเสียงนกอีกถูกไหมฮะจังหวะที่ว่างไม่มีเสียงอื่นแต่ในจังหวะนั้นยังมีเสียงลำโพงมีเสียงลมมีเสียงสิ่งอื่นใช่ไหมคะถ้าท่านตั้งใจฟังดีๆสงบไหมคะข้างในข้างนอกก็สงบท่านได้ยินเสียงของความสงบในภายนอกแล้วก็ได้ยินเสียงของหัวใจของท่านที่กำลังสงบอยู่ถึงแค่นั่งแค่นี้ท่านก็สงบแล้วไม่ต้องกำหนดอะไรถูกไหมคะฉะนั้นในความสงบที่เกิดในจิตเนี่ยมันไม่ได้มีแค่วิธีเดียวแต่ถ้าเรามัวแต่มานั่งติดอยู่แค่รูปลักษณ์และวิธีกรรมต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องดูลมเท่านั้นถึงจะสงบต้องเพ่งเฉพาะระหว่างจุดดวงตาและหน้าผากเท่านั้นจึงจะว่างมิจฉาทิฏฐิหมดเพราะว่าอะไรถ้าเราเข้าถึงได้เราเข้าถึงความสงบได้โดยรอบเห็นไหมตั้งแต่พวกท่านเรียนมาได้เป็นร้อยๆวิธีใช่ไหมคะมันง่ายมากเมื่อวานอาจารย์ก็สอนในกลุ่มไลน์เป็นไงคะในใครอ่านไลน์เสร็จแล้วทำได้ทันทีมีไหมคะยังทำไม่ได้อีกเหรอเมื่อวานนะพี่โรดทำได้ไหมอ่านไลน์แล้วทำได้ไหมคะยังไม่ได้อาจารย์ก็นึกว่าลูกศิษย์ทำได้หมดแล้วอ่านไลน์พี่ประนอมทำได้ไหมคะอ่านไลน์เมื่อวานอาจารย์สงสัยต้องบอกวิธีทำใช่ไหมคือเมื่อวานก่อนอาจารย์ส่งพระสูตรที่เกี่ยวกับสัจจทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงความเห็นว่าโลกเที่ยงแล้วก็อุเฉททิฏฐิความเห็นว่าโลกนี้ขาดศูนย์ความเห็นทั้งสองเนี่ยเป็นความเห็นที่สุดโต่งเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเกิดมีขึ้นกับจิตดวงใดหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังตกอยู่ในภพยังต้องเกิดอีกเนี่ยเพราะมีความเห็นอยู่สองอย่างเนี่ยตลอดทั้งวันเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ว่าในสิ่งนั้นเนี่ยอาจารย์ส่งไปเมื่อวานใช่ไหมคะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าบางคนเนี่ยคิดว่าทุกข์เหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะมีคนทำใ
ใช่ไหมคะเคยไหมที่เราคิดว่าทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นเพราะมีคนทำให้เราหลายครั้งเรามักจะน้อยใจคนนั้นคนนี้ถ้าไม่ใช่เพราะคนนี้ทุกข์ก็จะไม่มีแก่เราเคยใช่ไหมคะซึ่งความเห็นอย่างนี้พระองค์ตรัสว่าเป็นความเห็นผิดเป็นอุเฉททิฏฐิอุเฉททิฏฐิก็คือมีความเห็นว่าโลกนี้ขาดศูนย์อย่างที่พระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อบุคคลถูกเวทนาทิ่มแทงรู้อยู่ว่าผู้กระทำคนหนึ่งเป็นคู่ผู้กระทำเป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยมีหนึ่งคนแล้วใช่ไหมคะอัตตาหนึ่งตัวใช่ไหมคะผู้เสวยอีกคนหนึ่งผู้เสวยอีกคนหนึ่งเป็นอัตตาตัวที่สองนึกออกไหมคะเราจะกล่าวว่าทุกผู้อื่นกระทำให้ดังนี้อันนี้เป็นอุเฉททิฏฐิแปลกไหมคะมีความเห็นว่าขาดศูนย์ทำไมถึงมีความเห็นว่าขาดศูนย์เพราะยังคิดว่ามีคนทำให้มีคนทำให้แต่ถ้าบอกว่าทุกข์นี้เป็นของเราอย่างเช่นพระองค์ตรัสว่าดูก่อนกัสสปะเมื่อบุคคลถืออยู่ว่านั่นผู้กระทำนั่นผู้เสวยเราจะกล่าวว่าทุกข์ตนกระทำเองอันนี้เป็นสัสตาทิฏฐิถ้าเราบอกว่าเนี่ยเราทำไมมันชั่วจังเราทำไมมันไม่ดีเลยเราทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นแก่เราบ่อยๆความคิดอย่างนี้เป็นความคิดที่เห็นว่าโลกนี้เที่ยงเข้าใจไหมคะเป็นสัสตาทิฏฐิคิดอย่างนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นบาปไม่มีสิทธิ์บรรลุธรรมเข้าใจไหมคะเพราะเราคิดว่าทุกข์เกิดแก่เราเพราะเราทำเองจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราตกอยู่ในโลกถ้าไม่ได้เรียนคำพูดของพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยเราจะไม่มีความรู้เลยว่านี่เป็นความเห็นผิดถูกไหมคะในส่วนบัญญัติที่พระองค์ตรัสว่าสัสตาทิฏฐิฉะนั้นเราลองเพ่งดูสิคะว่าคนในโลกมีพร้อมทั้งเทวดาพร้อมทั้งมารพรหมพร้อมทั้งสัตว์นรกด้วยคนเหล่านี้เนี่ยเกิดความทุกข์หรือสุขขึ้นมามีความคิดเกิดขึ้นว่าเวทนาตัวนั้นตนเองทำให้เกิดมีไหมคะพรหมก็บอกว่าตนเองมีอุเบกขาเห็นไหมคะเป็นสัสตาทิฏฐิไหมฉะนั้นถ้าใครนั่งสมาธิแล้วยินดีในอุเบกขาแสดงว่ายินดีในโลกเที่ยงไหมคะยินดีในเวทนาพูดง่ายๆก็คือยินดีในเวทนาขันธ์เริ่มถึงบังอ้อแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าในชีวิตประจำวันของท่านติดอยู่ในความสุขชอบใจเวลาความสุขเกิดขึ้นเป็นสัสตาทิฏฐิไหมคะถ้าความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่ชอบใจเป็นสัสตาทิฏฐิไหมคะโอ้โหจะรอดออกจากความเห็นผิดได้อย่างไรใช่ไหมคะเนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราทำเองความสุขเกิดขึ้นเพราะเราทำเองเรานั่งสมาธิแล้วเรามีความสุขเป็นไงคะรู้อย่างว่าทำไมนั่งสมาธิมีความสุขตั้งนานแต่ไม่หลุดพ้นจากผีเพราะอะไรเพราะว่าความเห็นผิดนั้นมันตกไปอยู่ในฝ่ายเห็นว่าโลกเที่ยงนี่ก็ตกอยู่ในการสร้างภพอีกใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราถูกคนอื่นด่าถูกคนอื่นใส่ร้ายว่าเราเป็นคนไม่ดีแล้วเราก็เก็บมาคิดเป็นทุกข์หรือบางคนอื่นชี้หน้าเราว่าเป็นพ่อแกล้งนั่นแหละทำให้เราเป็นทุกข์หรือเราไปโทษคนอื่นว่าเนี่ยเพราะเธอมาพึ่งพาฉันมายืมเงินฉันมาพูดอย่างนี้อย่างนั้นทุกข์นี้เลยเกิดขึ้นแก่ฉันถ้าไม่มีท่านเราก็ไม่ยากจนบางคนโทษกันอย่างนี้ใช่ไหมคะการไปโทษกันว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะคนนั้นพูดอย่างนั้น
คนนี้ทำอย่างนี้แล้วเป็นเหตุทำให้พลอยเอาฉันไปทุกข์ด้วยคำพูดอย่างนี้เป็นความเห็นผิดในฝ่ายของอุเฉททิฏฐิที่เห็นว่าโลกขาดศูนย์คิดว่าตนเองทำให้ทุกข์เกิดเห็นว่าโลกเที่ยงคิดว่าคนอื่นทำให้ทุกข์เกิดแก่เราเราไม่ได้ทำขึ้นเองเห็นว่าโลกขาดศูนย์ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะขาดศูนย์เนี่ยเพราะว่าคิดว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นแก่เราเนี่ยเราไม่ได้ทำเองแสดงว่ามันมีความขาดศูนย์ออกไปจากตัวเราใช่ไหมคะแต่มันไปตั้งอัตตาตัวตนผู้สร้างเหตุของทุกข์นั้นให้กับอีกคนหนึ่งถูกไหมคะแต่ถ้าเราเห็นว่าเราเองเป็นผู้สร้างเหตุแสดงว่าเห็นว่าโลกนี้เที่ยงเห็นว่าเป็นผู้อื่นเป็นคนสร้างเหตุของทุกข์ให้เราแสดงว่าเห็นว่าเป็นความเห็นในฝ่ายโลกขาดศูนย์สรุปง่ายๆคือในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเรามีความเห็นอย่างนี้ตลอดทั้งวันไหมตลอดทั้งวันใช่ไหมคะเดินเจอแดดร้อนเนี่ยคะทุกเกิดแก่เราสตาร์ทที่ทีใช่ไหมคะอาบน้ำเย็นสบายจังเป็นไงคะสัตตาทิฏฐิถูกไหมคะทำอะไรผิดพลาดนัดแล้วมาไม่ตามนัดทำให้เจรจางานไม่สำเร็จเนี่ยแกไม่มีความรับผิดชอบเป็นไงคะคิดว่าทุกข์เกิดจากผู้อื่นถูกไหมคะก็มีความเห็นผิดอีกนั่นแหละค่ะพระองค์จึงตรัสว่าเนี่ยดูก่อนกัสสปะตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดทั้งสองนั้นว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารก็คือมีความไม่รู้เป็นเหตุจึงมีความคิดปรุงแต่งขึ้นมาว่านั่นคือสุขหรือทุกข์เข้าใจไหมคะเพราะสังขารเป็นปัจจัยก็คือความคิดปรุงแต่งขึ้นมาจึงมีวิญญาณก็คือการรับรู้อารมณ์การรู้แจ้งอารมณ์ว่ามีสุขอยู่มีทุกข์อยู่ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้เพราะอวิชชานั่นแหละดับด้วยสำรอกโดยไม่เหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ง่ายๆสั้นๆก็คือหยุดคิดหยุดสังขารซะไม่ให้สังขารคิดไม่ให้สังขารเกิดขึ้นเคยได้ยินไหมคะเตสังวูปัสสโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารเป็นสุขอย่างยิ่งเคยได้ยินไหมคะวันก่อนอาจารย์ก็ส่งตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานใช่ไหมคะความเข้าไปสงบระงับสังขารคือความคิดปรุงแต่งเป็นสุขอย่างยิ่งจุดดับสังขารวงแต่งคือที่ไหนคือที่กายด้วยเหตุนี้เมื่อวานเนี่ยอาจารย์ถึงได้บอกว่าสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยออกจากโลกของมิจฉาทิฏฐิทั้งสองอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสถึงอริยมรรคมีองค์8คือทางสายกลางต้องเริ่มต้นจากความเห็นที่ถูกต้องก่อนท่านเพ่งเข้าไปที่กายเห็นกายไหมคะพอเห็นกายเสร็จแล้วเนี่ยให้บอกเนี่ยว่ารูปเนี่ยให้เห็นชัดๆว่ารูปนี้ไม่ใช่เราพอเพ่งลงไปเห็นกายปุ๊บเห็นจุดที่รูปนิ่งนะคะตรงจังหวะรูปนิ่งเนี่ยให้ท่านรู้ความหมายของรูปพระพุทธองค์ต้องการตรงนี้ว่ารูปนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างเมื่อวานที่คุณชอบพูดกับพี่จิ๊บว่ารูปมันไม่ได้รักกันรูปมันไม่ได้หิวรูปมันไม่ได้กินมันไม่รู้ว่ามันกินข้าวรูปมันไม่รู้ว่ามันอาบน้ำรูปมันไม่เคยรู้ว่ามันร้องไห้ว่ามันเป็นทุกข์หรือเสียใจนั่นคือความจริงของรูปถ้าท่านเพ่งลงไปเห็นร่างกายนิ่งปุ๊บบอกสิคะว่ารูปนี้ไม่รู้เรื่องอะไรคำพูดว่ารูปไม่รู้เรื่องอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิไหมคะเป็นไงความเห็นผิดสองส่วนจะเข้ามาตั้งกายได้ไหมแสดงว่า
ความเห็นผิดตรงนั้นเกิดขึ้นไม่ได้เพราะสังขารปรุงแต่งไม่ได้ถูกไหมคะเมื่อสังขารปรุงแต่งไม่ได้เป็นไงคะอวิชชาดับไหมเมื่ออวิชชาดับสังขารดับไหมเห็นไหมคะฉะนั้นวิญญาณมีอยู่ก็จริงแต่วิญญาณตรงนั้นไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้กิเลสงอกงามขึ้นถูกไหมคะที่กิเลสงอกงามขึ้นไม่ได้เพราะมีมรรคมีองค์แปดไปตัดไว้ถูกต้องไหมคะฉะนั้นถ้าท่านไม่ฝึกความเห็นนี้ถูกต้องเนี่ยมรรคมีองค์แปดคือตัวเห็นถูกสัมมาทิฏฐิที่เป็นหัวหน้าเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้ในชีวิตประจำวันความเห็นผิดในส่วนสุดสองอย่างก็จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดทั้งวันใช่ไหมคะถ้าความเห็นผิดเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวันท่านก็สร้างภพได้ตลอดทั้งวันใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าท่านรู้แล้ววิธีการที่จะทำให้ความเห็นผิดนั้นเกิดขึ้นไม่ได้คือสังขารปรุงแต่งขึ้นไม่ได้ท่านก็ต้องสะสมอริยมรรคมีองค์8ถูกไหมคะการสะสมอริยมรรคมีองค์8ท่านก็จะต้องสะสมความเห็นที่ถูกต้องก่อนใช่ไหมคะท่านต้องคิดถูกถึงจะทำให้สังขารดับได้ถูกไหมแต่คิดถูกโดยที่ท่านไม่เห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงถึงแม้ท่านจะมีความเห็นอย่างนั้นถูกต้องท่านก็ยังไม่สามารถดับสังขารได้เพราะสัมมาทิฏฐิตัวนั้นไม่ใช่สัมมาทิฏฐิที่ประกอบด้วยอริยมรรคแต่เป็นสัมมาทิฏฐิที่ประกอบด้วยอาสวะเห็นไหมมรรคองค์แปดท่านเรียนมาตั้งแต่ปีหนึ่งใช่ไหมคะว่าความเห็นถูกที่ประกอบด้วยอาสวะก็จะใช้ความคิดทั่วไปแบบอยู่ในโลกโดยไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่สร้างทุกข์ให้แก่คนอื่นและตนเองแต่ความเห็นถูกในทางที่จะไปสู่นิพพานเนี่ยค่ะจะทำให้กระถึงกระแสนิพพานน่ะความเห็นถูกตรงนี้จะต้องเป็นความเห็นถูกที่ไม่สร้างภพฉะนั้นจะเห็นถูกโดยไม่สร้างภพนั้นจะต้องกลับมาที่ไหนกลับมาที่กายเมื่อกลับมาที่กายสติตั้งเกิดขึ้นที่กายถ้าสติตั้งเกิดขึ้นที่กายเป็นสัมมาสติไหมคะนั่นแหละสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นว่ารูปนี้ไม่ใช่ของเราเนี่ยจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิที่ไม่สร้างภพที่ถูกต้องจึงจะตัดทิฏฐิสองส่วนได้แล้วอาจารย์เมื่อวานอาจารย์ถึงได้บอกว่าความเห็นผิดที่คิดว่าสุขทุกข์เนี่ยตนกระทำเองเป็นวิชาทิฏฐิตามที่พระองค์ตรัสนะคะแล้วก็กล่าวว่าสุขทุกข์คนอื่นกระทำให้เราเนี่ยก็เป็นวิชาทิฏฐิฝ่ายอุเฉททิฏฐิคือความเห็นว่าขาดศูนย์พระพุทธเจ้าตรัสฉะนั้นเนี่ยถ้าเราหวังนิพพานอาจารย์ก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยถ้าเราหวังปรารถนานิพพานเนี่ยให้นักปฏิบัติธรรมหรือโยคีเนี่ยต้องสลัดทิ้งคืนความเห็นผิดนี้ให้ไวคือท่านต้องรู้ทันในขณะนั้นในชีวิตประจำวันในเวลานั้นถูกไหมคะเป็นปัจจุบันอารมณ์ไหมคะท่านต้องรู้ให้ทันให้เร็วว่าบัดนี้เรามีความเห็นผิดตามที่พระองค์ตรัสแล้วเมื่อรู้ทันอย่างนั้นปุ๊บจะทำยังไงคะให้มีความเห็นถูกไวเลยกลับมาที่กายนึกถึงกายทันทีพอนึกถึงกายปุ๊บเห็นกายพอเห็นกายปุ๊บบอกเลยเนี่ยกายไม่ได้รู้เรื่องอะไรตรงจุดที่มันนิ่งมันคือความจริงของร่างกายร่างกายไม่ได้หัวเราะแต่ในชีวิตประจำวันพวกเรากลับคิดว่าร่างกายหัวเราะถูกไหมคะร่างกายไม่ได้ร้องไห้แต่ในชีวิตประจำวันของเรากลับคิดว่าร่างกายร้องไห้ใช่ไหมคะหัวเราะเป็นโสมนัสไหมคะเป็นความดีใจไหมเกิดที่ไหนคะเกิดที่จิตไม่ใช่ที่กายถูกไหมฉันจะบอกว่าร่างกายหัวเราะร่างกายดีใจผิดไหมคะไม่เคยเห็นใครบอกว่ากายดีใจมีแต่บอกว่าดีใจเกิดที่ไหนคะดีเนี่ยทุกข์ใจเกิดที่ไหนคะมันมีแต่คำทุก
บวกกับใจนะทุกข์เกิดที่ใจดีเกิดที่ใจถูกไหมคะไม่มีใครเลยที่บอกว่าเป็นไงคะดีกายหัวเราะอยู่แท้ๆก็บอกว่าดีกายมีไหมร้องไห้อยู่แท้ก็บอกกายร้องไห้มีไหมมีแต่บอกว่าใจร้องไห้ถูกไหมคะนั่นคือความเห็นผิดใช่ไหมฉะนั้นเราต้องเพ่งลงไปให้เห็นชัดๆแล้วบอกตนเองลงไปแม้ตอนนั้นเราจะมีความเห็นผิดอยู่ว่ากายมันเป็นเราถูกไหมคะมีความเห็นผิดที่ไม่สามารถแยกกายกับจิตออกจากกันได้แต่พอเราเพ่งลงไปแล้วเราเห็นกายนิ่งปุ๊บเราดูตรงความนิ่งของร่างกายนั่นแหละค่ะแล้วบอกตนเองลงไปด้วยความเห็นที่ถูกต้องว่ากายนี้ไม่รู้เรื่องอะไรกายนี้ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์นะคะแค่ท่านบอกตรงนี้ลงไปอย่างรวดเร็วในจังหวะที่เห็นนี่ก็จะสร้างสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมาพอสร้างสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมาตัดกระแสของมิจฉาทิฏฐิในส่วนสุดสองอย่างได้ไหมคะได้ฉะนั้นท่านต้องกลับมาที่กายให้ไวแล้วพิจารณากายทันทีแม้ว่าความเห็นผิดนั้นจะเกิดขึ้นแล้วก็ตามแต่ถ้าท่านสามารถกลับมาที่กายได้แล้วพิจารณากายในขณะนั้นทันทีชื่อว่าสลัดคืนไหมคะเมื่อท่านสลัดคืนได้อย่างนั้นเป็นไงคะทุกข์ดับไหมภพดับไหมคะขณะใดที่ท่านสลัดคืนความเห็นผิดได้ในเวลานั้นภพชาติสิ้นสุดลงกำลังถอนภพทีละขณะที่เป็นปัจจุบันอารมณ์ขณะใดมีความเห็นถูกขณะนั้นมีปัญญาคือวิชาและความรู้เกิดขึ้นแก่เราถูกไหมคะแต่ขณะใดที่ท่านกลับมาที่กายไม่ทันและไม่ได้สร้างความเห็นถูกให้เกิดขึ้นในขณะนั้นไม่ใช่วิชาคือความรู้เกิดแล้วแต่ในขณะนั้นเป็นอวิชาคือความไม่รู้กำลังเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเมื่ออวิชชาคือความเห็นผิดไม่รู้เนี่ยเกิดขึ้นสร้างภพไหมคะสร้างภพฉะนั้นเราจะออกจากสังสารวัฏเนี่ยเราจะสิ้นกิเลสสิ้นอาสวะเนี่ยค่ะเราจะอยู่แบบไหนจึงจะสิ้นกิเลสอยู่แบบมีปัญญาหรืออยู่แบบไม่มีปัญญาคะอยู่แบบมีปัญญาต้องอยู่แบบมีปัญญาใช่ไหมคะนั้นถ้าจะอยู่แบบมีปัญญาจะต้องมีสติระลึกได้ที่ไหนคะเมื่อระลึกได้แล้วสร้างความเห็นถูกให้เกิดขึ้นถูกต้องไหมคะถ้าท่านไม่เคยเรียนเคยศึกษาคำพูดของพระพุทธเจ้าท่านจะสร้างความเห็นถูกไม่ได้เพราะท่านไม่มีแบบไม่มีต้นแบบไม่มีแผนที่เข้าใจหรือยังว่าคำพูดของพระพุทธเจ้าคือแผนที่ที่จะทำให้ท่านเข้าถึงกระแสนิพพานด้วยเหตุนี้ไงคะคนที่ไม่ได้ศึกษาคำสอนพระเจ้าหรือไม่ทราบเทคนิคตรงนี้มักตรงนี้พอมีสติกลับมาที่กายก็แช่อุเบกขาเลยพอแช่อุเบกขาปุ๊บจิตตนเองสบายวางเฉยจิตฉันวางเฉยสัจจทิฏฐิเกิดไหมคะเกิดเพราะขาดสัมมาทิฏฐิถูกไหมคะนั้นการที่เราจะสิ้นอาสวะได้สัมมาทิฏฐิต้องเกิดร่วมด้วยกันกับมรรคองค์อื่นๆมีสัมมาสติร่วมด้วยถูกไหมคะและต้องเกิดร่วมที่ปัจจุบันอารมณ์ก็คือในเวลานั้นในขณะนั้นถ้าหากว่าทำให้สติเกิดขึ้นที่กายได้และสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นได้ในขณะนั้นถอนอวิชชาไหมคะถอนอวิชชาภพดับไหมคะดับสังขารดับไหมดับวิธีแก้สังขารก็ต้องใช้สัมมาทิฏฐิแก้พระพุทธเจ้าเก่งไหมคะสุดยอดของสมเด็จพ่อสุดยอดอัจฉริยะไหมคะสาธุเห็นไหมคะคนเราเนี่ยพากันเรียนธรรมะแล้วไปนั่งปรุงธรรมะเป็นสังขารเลยค่ะอวิชชาเกิดไหมเกิดเข้าปีกวิเวกนั่งปรุงธรรมะทั้งวันเลยภพชาติไม่สิ้นสุดแล้วก็ยังเข้าใจคิดว่าตนเองเนี่ยได้บุญ
เพราะตนเองนึกถึงธรรมะตลอดแต่จริงๆอ่ะก็ยังชื่อว่ามีสังขารปรุงแต่งถูกต้องไหมคะจุดเดียวที่จะทำให้สังขารดับและอวิชชาดับพี่บุษบานั่งเมื่อคืนเมื่อวานขออาจารย์ไว้นะคะวันนี้อาจารย์เริ่มต้นให้เลยจุดเดียวที่จะทำให้สลัดคืนสังขารได้มีสติกลับมาที่กายแล้วพิจารณากายให้เห็นสภาพธรรมของกายตามความเป็นจริงว่ากายเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรแล้วขณะที่ไม่รู้เรื่องอะไรต้องเห็นกายนิ่งเฉยไม่รู้เรื่องจริงๆแต่ขณะที่เห็นกายไม่รู้เรื่องเนี่ยเพ่งให้เห็นด้วยนะคะมีสติด้วยจังหวะนั้นเนี่ยสังขารดับถูกไหมคะสังขารดับพอสังขารดับอวิชชาดับไหมคะดับนั่นแหละค่ะวิชาคือความรู้ความเข้าใจถูกใช่ไหมคะความเข้าใจถูกเกิดขึ้นวิชาคือปัญญาก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นปัญญานั้นจะถอนอวิชาคือความไม่รู้อวิชาคือความเห็นผิดว่าเป็นเราใช่ไหมคะงั้นเมื่อวิชาเกิดขึ้นวิชานี้จะมีความรู้ว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราต้องเกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นปัจจุบันอารมณ์ไม่ใช่ต้องนั่งให้ได้อุเบกขาแล้วจึงจะไปถอนกิเลสไม่ใช่เราสามารถถอนกิเลสได้ทุกๆขณะที่เป็นปัจจุบันอารมณ์ใช่ไหมคะไม่ใช่ต้องไปปฏิบัติแล้วนั่งนิ่งพอนิ่งแล้วค่อยมาถอนกิเลสให้พิจารณาก็ไม่พิจารณาเพราะว่ามันไม่สงบเพราะว่ามันไม่ได้จิตอุเบกขาเพราะเข้าใจว่าขณะที่พิจารณานั่นคือการใช้สังขารปรุงแต่งหลายคนปฏิบัติแล้วเป็นอย่างนี้ต้องให้ได้นิ่งเฉยก่อนแล้วถึงไปพิจารณาแล้วเมื่อไหร่มันจะถอนกิเลสได้ล่ะคะเพราะเขาเข้าใจผิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าสมถะและวิปัสสนาต้องเล่นไปคู่กันขณะที่เห็นกายสมถะเกิดไหมคะเกิดเพราะว่าถ้าไม่เห็นกายแสดงว่าจิตอยู่นอกกายถูกไหมคะขณะที่เห็นกายแสดงว่าจิตนั้นอยู่ในกายสมถะคือสมาธิย่อมเกิดขึ้นที่จิตถูกไหมคะขณะที่เห็นกายแล้วพิจารณากายลงไปขณะนั้นเป็นวิปัสสนาไหมคะวิปัสสนาแต่ถ้าท่านนิ่งแล้วเข้าใจว่าต้องให้ได้นิ่งอุเบกขาก่อนแสดงว่าขณะนั้นเกิดแต่สมถะวิปัสสนาไม่เกิดถูกไหมคะเมื่อวิปัสสนาไม่เกิดจะถอนภพชาติได้ไหมไม่ได้จะสิ้นอาสวะได้ไหมคะไม่ได้ได้เห็นนี้ไงคะอาจารย์หลายปีมาอาจารย์เปลี่ยนวิธีการสอนแนวใหม่สอนให้ท่านได้สติและพิจารณาไปด้วยลูกศิษย์เก่าๆทั้งหลายดีเกี้ยงหมดเลยเพราะอะไรเพราะเขาติดอุเบกขาเขาไม่ยอมเขาบอกว่าไปสำนักอื่นสบายกว่านี้เพราะสำนักอื่นนั่งแล้วไม่ต้องคิดนั่งแล้วไม่ต้องพิจารณามันได้ความสุขเลยไม่ได้อุเบกขาเลยพอมาทำแบบอาจารย์ปุ๊บปวดหัวทำไม่ได้เห็นไหมคะหลายคนเป็นอย่างนั้นแล้วพอเข้าใจว่าเราสอนผิดพอให้พิจารณาก็พิจารณาไม่เป็นเพราะพอจะพิจารณาปุ๊บมันเกิดค้านเลยเพราะข้างในมันสงบมันค้านมันไม่เอาความคิดเพราะเขาคิดว่าตรงความสงบของเขาเนี่ยคือสังขารดับก็อาจารย์เคยสอนผิดไงอาจารย์คิดว่าตรงนี้มันสงบนั่นแหละสังขารดับอาจารย์เคยสอนผิดแต่จริงๆมันไม่ใช่พอใจในอุเบกขาเป็นสัสตาทิฏฐิใช่ไหมคะนั่นไงเห็นอย่างว่าแม่ถ้าเราไม่เข้าใจคำพูดของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่เห็นคำพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าทำไมเราถึงตกค้างในภพเพราะสาเหตุอะไรใช่ไหมคะพระพุทธเจ้าเป็นหมอยาที่รักษาจิตที่แก้โรคนี้ที่ทำให้เราเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏนี้อาจารย์อยู่ตรงนี้มานานเป็นอาจารย์สอนมาตลอดอาจารย์ถึงรู้วาระทางเดินของจิตของลูกศิษย์ในการปฏิบัติแต่ละขั้นตอนแต่ละขั้นตอน
ราะเราเคยสอนผิดมาก่อนเพราะเราเคยบอกว่าขณะที่ปฏิบัติมัวแต่มานั่งคิดขณะนั้นชื่อว่าสังขารเกิดเมื่อสังขารเกิดก็มีภพเพราะมีอวิชชาเราพูดแบบนี้แต่วันนี้คำพูดนั้นอาจารย์บอกเลยว่านั่นคือคำพูดที่ผิดเพราะว่าถ้าเรามีสติอยู่ในกายเสร็จแล้วเราเห็นกายนิ่งๆแล้วเราพิจารณากายลงไปว่าเนี่ยกายไม่ได้รู้เรื่องอะไรเป็นเพียงสภาพธรรมที่แตกสลายไปแล้วก็พิจารณาอย่างนั้นนี่คือการปฏิบัติถูกเพราะนั่นคือการทำสติให้เกิดขึ้นที่กายและใช้สัมมาทิฏฐิมรรคมีองค์8ให้เกิดขึ้นในทันทีเห็นไหมคะขณะที่มรรคเกิดขึ้นอวิชชาเกิดขึ้นได้ไหมคะไม่ได้ฉะนั้นการที่เราจะหลุดพ้นได้เราต้องทำอะไรให้เกิดขึ้นคะให้มรรคมีองค์8เกิดขึ้นถูกไหมคะให้มรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิใช่ไหมคะตรงนี้ไงคะพรหมทั้งหลายสร้างสัมมาทิฏฐิไม่เป็นที่สร้างสัมมาทิฏฐิไม่เป็นเพราะอะไรเพราะมัวแต่นั่งแช่แป้งอยู่กับอุเบกขาถูกไหมคะแล้วคนที่บอกว่าเก่งแต่ปริยัติกันเนี่ยไม่ปฏิบัติจ้างก็ไม่เห็นหรอกต้องปฏิบัติเลยไม่ต้องไปเรียนปริยัติอะไรมากจะได้เห็นของจริงแล้วถามว่าท่านจะเอาอะไรเป็นพิจารณาในขณะที่จิตเป็นอุเบกขาถ้าท่านไม่เรียนท่านจะเอาอะไรที่เป็นอาหารของสัมมาทิฏฐิถ้าท่านไม่เรียนคำพูดของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะท่านอยากจะปฏิบัติอย่างเดียวโดยที่ไม่รู้ว่าการสร้างสัมมาทิฏฐิคืออริยมรรคมีองค์8ความเห็นที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นในขณะที่เกิดสติที่กายในเวลานั้นคือการถอนอวิชชาคือการสลัดคืนซึ่งภพถ้าท่านไม่ได้เรียนท่านจะนำคำพูดของพระพุทธเจ้าไปใช้ได้ไหมคะไปใช้ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะท่านเจอของจริงอะไรล่ะของจริงคืออุเบกขาที่เป็นฝ่ายสัตตาทิฏฐินั่นเหรอของจริงคือการหนีโลกออกไปทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าหนีโลกเพราะอะไรเพราะถ้าเจอโลกท่านก็จะบอกว่าที่นั่นวุ่นวายที่นั่นขัดข้องไม่สงบถ้าบอกว่าที่นั่นวุ่นวายไม่สงบมีความเห็นว่าคนอื่นทำทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่เราไหมคะมีเป็นอุเฉททิฏฐิไหมคะสร้างภพไหมมีอวิชชาไหมเห็นไหมคะฉะนั้นท่านก็ติดอยู่ในส่วนสุดสองอย่างอยู่ดีก็เลยทำให้ตนเองหนีไปหาในที่สงบใช่ไหมถ้าไม่ได้ที่สงบก็ขุ่นใจทุกข์ใจใช่ไหมเพราะคิดว่าตรงนี้มันวุ่นวายคนเพราะคนนั้นคนนี้ใช่ไหมคะนั่นเหรอคือการที่หนีอารมณ์อย่างนั้นเหรอถึงใช้คำพูดว่าไม่ต้องเรียนปฏิบัติแล้วให้รู้แต่พอปฏิบัติรู้แล้วกลับมาอยู่ในโลกไม่ได้เพราะว่าโลกมันไม่สงบมีความเห็นผิดว่าคนอื่นทำให้ไม่สงบใช่ไหมคะแต่อริยสาวกบุตรของพระพุทธเจ้าเป็นไงคะพราหมณ์ถามทูลถามว่าแล้วอริยสาวกที่เข้าถึงกระแสแห่งธรรมตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยสาวกของพระองค์อยู่กับโลกได้ไหมอยู่กับโลกยังไงพระองค์ตรัสว่าอริยสาวกของพระองค์เนี่ยผู้มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยชาวโลกอยู่อย่างไรอริยสาวกก็อยู่อย่างนั้นเห็นไหมคะสาวกของพระพุทธเจ้าอยู่กับโลกได้พระโสดาบันมีโลกได้พระสกทาคามีก็มีลูกมีสามีได้เห็นไหมคะเป็นอริยะด้วยปิดประตูอบายได้ด้วยอยู่กับโลกด้วยแต่ไม่ติดข้องอยู่กับโลกเห็นไหมคะแต่บางคนบางท่านเป็นไงคะได้จิตสงบจริงแต่ยังไม่ได้เป็นอริยะได้ฌานห่อเหินเดินอากาศจริงหูทิพตาทิพจริงแต่ไม่ได้เป็นอริยะถ้าเราให้คนเหล่านั้นเข้ามาคุกทีอยู่กับบ้านเรือนอยู่กับชาวโลกสิคะฌานเหล่านั้นจะเสื่อมไหมเสื่อมถ้าฌานเสื่อมไปนรกได้ไหมแต่แปลกนะบุตรของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะมีลูกด้วยมีสามีด้วยทำมาหากินด้วย
เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคาเป็นพระอนาคาเป็นไงคะกับไม่ตกนรกฌานกับไม่เสื่อมแปลกไหมคะนี่แหละคือความแตกต่างกันความต่างตัวนี้เกิดขึ้นได้เพราะอะไรสัมมาทิฏฐิพระอริยสาวกอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องถ้าไม่มีความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นในขณะนั้นในปัจจุบันอารมณ์นั้นอวิชชาก็จะเกิดขึ้นถูกต้องไหมคะภพชาติก็จะมีภพที่8ที่9ต่อไปถูกไหมพระโสดาบันถ้าได้แต่พระโสดาบันปุ๊บมีชีวิตที่แผ่แน่นอนอีกเกิดอีก7ครั้งถ้ายังทำกิเลสให้ลดลงไม่ได้ก็ไม่เกิด8ชาติที่8ภพที่8จะเกิดได้แค่ภายใน7ชาติเท่านั้นแล้วก็จะปรินิพพานถ้าสามารถทำความเพียรต่อเนื่องได้ตลอดภพชาติ7ชาตินั้นก็จะค่อยๆลดลงลดลงลดลงเหลือ3ชาติโกลัมโกละเหลือ3ชาติเป็นพระโสดาบันที่มีชาติเกิดขึ้นได้อีก3ครั้งแต่ถ้าทำความเพียรต่อเนื่องไม่หยุดกลายเป็นพระโสดาบันเอกภีชีเกิดอีกแค่ครั้งเดียวก็จะนิพพานได้เห็นไหมคะไม่มีภพเพิ่มขึ้นที่พระอริยบุคคลเนี่ยเบื้องต้นแม้เพียงพระโสดาบันเนี่ยไม่มีภพชาติงอกเพิ่มเป็นภพที่8ที่9ที่10เพราะสัมมาทิฏฐิตัวนี้เกิดขึ้นตลอดเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวันคือสามารถพิจารณาธรรมได้ตลอดทั้งวันมีปัญญาเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวันถึงแม้ว่าในวันนั้นเนี่ยทั้งวันเนี่ยอาจจะเกิดสัมมาทิฏฐิได้ทุก10นาทีหรือทุกชั่วโมงถึงจะไม่ได้ขนาดถอนกิเลสได้ออกจากใจทั้งหมดณเวลานั้นก็ไม่ไปสู่อบายไม่สร้างภพที่8ต่อต่างกับคนที่มีหูทิพย์ตาทิพย์หรือได้จิตวิเศษที่นั่งแช่แป้งอยู่ทำสัมมาทิฏฐิไม่เกิดพอหวนกลับมาสู่โลกปุ๊บหรือไปอยู่ในที่ที่คุกคีด้วยหมู่คณะปั๊บเป็นไงคะอุเบกขาไม่มีและตั้งอยู่ในจิตไม่ได้แล้วเมื่ออุเบกขาไม่มีตั้งอยู่ในจิตไม่ได้เสื่อมไปอบายไหมคะภพที่9ที่10หรือภพอีกเท่าไหร่มากมายเกินกว่านั้นเยอะมากใช่ไหมคะไม่รู้เมื่อไหร่จะสิ้นสุดใช่ไหมต่างกันไหมคะต่างกันทีนี้รู้หรือยังคะว่าเป้าหมายการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องคืออะไรสัมมาทิฏฐิที่ต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้และต้องเกิดขึ้นให้ถูกจังหวะใช่ไหมคะจังหวะไหนจังหวะที่กลับมามีสติที่กายใช่ไหมคะนี่แหละค่ะคือการปฏิบัติให้ถูกต้องเท่านั้นเป็นไงนักเรียนปี2เริ่มเข้าใจหรือยังว่าอะไรคือสมถะอะไรคือวิปัสสนาใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เขาเรียนกันว่าสมถะและวิปัสสนาแต่ว่าเวลาปฏิบัติจริงๆไม่รู้ว่าอะไรคืออารมณ์ของสมถะว่าขณะที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะตรงไหนของจิตเป็นสมถะไปเรียนกันจังเลยนะคะเรียนแบบรู้เรื่องกันหมดทุกยานเลยด้วยและขณะที่นั่งอยู่ตรงนั้นปฏิบัติอยู่ตรงนั้นเขาไม่รู้ว่าจังหวะไหนของจิตที่เป็นจังหวะของวิปัสสนาเห็นไหมคะแต่ตอนนี้ทุกท่านรู้ยังคะรู้เพราะอาจารย์ฝึกให้ทุกอาทิตย์ใช่ไหมเข้าใจยังคะทีนี้ถ้าเราจะสิ้นกิเลสพระองค์ตรัสว่าต้องให้สมถะและวิปัสสนาเล่นไปคู่กันเสมอกันถ้าเกิดท่านนั่งแช่แป้งอยู่วิปัสสนาไม่เกิดขึ้นเป็นไงคะแสดงว่าสมถะหนักกว่าใช่ไหมคะแต่ถ้าท่านตั้งสติได้ปุ๊บพิจารณาด้วยถ้อยคำของพระศาสดาปั๊บเป็นไงคะสติเกิดขึ้นเห็นกายเป็นสมถะไหมคะพิจารณาด้วยคำสอนของพระเจ้าว่ารูปไม่รู้เรื่องอะไรมีหน้าที่สลายไปเป็นวิปัสสนาไหมคะเล่นไปคู่กันไหมตั้งสติใหม่พิจารณาใหม่ตั้งสติใหม่พิจารณาใหม่ตั้งสติใหม่พิจารณาใหม่เกิดปัจจุบันอารมณ์ถอนกิเลสทุกๆขณะไหมคะทุกๆขณะสังขารดับไหมคะสังขารดับสังขารดับตรงไหนต
รงที่สัมมาทิฏฐิเกิดถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดไม่ได้สังขารดับไม่ได้ใช่ไหมคะนี่ไงพากันไปปฏิบัติตั้งมากมายหลายสิบปีหรือปฏิบัติมาตั้งหลายร้อยชาติหลายพันชาติล้านล้านครั้งที่ดันเกิดแต่ถ้าท่านไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจแล้วไม่ทำปัญญาให้เกิดขึ้นคือความเห็นใช่ไหมคะทำความเห็นให้ถูกต้องในขณะที่เป็นปัจจุบันอารมณ์นะคะต่อให้นั่งสมาธิมาล้านปีก็ไม่มีสิทธิ์บรรลุธรรมใช่ไหมคะความเห็นถูกต้องในขณะปัจจุบันอารมณ์นั้นที่เกิดพร้อมด้วยสมถะคือสัมมาสติใช่ไหมคะในขณะนั้นคือการตัดภพไหมตัดภพทันทีเห็นไหมคะต่างกันไหมฉะนั้นถ้าใครไม่ได้เรียนคำสอนของพระเจ้าจริงๆจะนำคำพูดใดของพระองค์มาพิจารณาได้ถูกต้องล่ะท่านต้องใช้คำพูดของพระอรหันต์เท่านั้นและต้องเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นของสาวกไม่ได้นะคะถ้าเป็นของสาวกยังตกค้างอยู่ในโลกเพราะคำพูดของสาวกไม่ใช่บัญญัติไม่ใช่สัจจะบัญญัติสัจจะคือความจริงบัญญัติคือสิ่งที่ตั้งขึ้นมาฉะนั้นสัจจะความจริงที่ตั้งขึ้นมาได้อย่างถูกต้องที่สุดคือปัญญาของพระพุทธเจ้าเพียงเท่านั้นทีนี้ล่ะเป็นเรื่องเลยใครที่ไม่ได้เรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีสิทธิ์บรรลุธรรมถูกต้องไหมคะเพราะบุคคลเหล่านั้นได้เรียนคำพูดของคนมีกิเลสไปใช้เมื่อนั่งสมาธิได้อุเบกขาผู้คนนึกถึงเอาคำสอนของคนที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไปพิจารณาคนที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่เขียนวิทยานิพนธ์ขึ้นมาเองมีกิเลสอยู่ผู้ปฏิบัติจะพ้นจากกิเลสได้ไหมคะไม่ได้ต้องใช้คำพูดของพระอรหันต์พระพุทธเจ้าระบุว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์ฉะนั้นคำพูดของพระองค์นะคะทุกอย่างถ้าเรารู้จักว่านี่คือมรรคสัจจะอย่างเช่นว่าพอนั่งนิ่งปุ๊บองค์ตรัสว่ารูปที่เป็นอดีตอนาคตไม่เที่ยงท่านเพ่งเข้าไปที่กายสิคะเห็นรูปไหมใช้สัมมาทิฏฐิตามที่องค์ตรัสสิคะว่านี่คือรูปที่เป็นอดีตอนาคตไม่เที่ยงจะป่วยกล่าวไปยายถึงรูปที่เป็นปัจจุบันนี้เราใช้แค่ประโยคนี้ลงไปเป็นไงคะคำพูดของพระองค์เกิดความรู้ขึ้นมาเลยว่าในขณะนี้รูปนี้จะเป็นของเราได้อย่างไรถูกไหมคะเพราะว่ารูปอดีตมันก็ไม่เที่ยงแล้วรูปอนาคตก็จะไม่เที่ยงขณะนี้รูปปัจจุบันกำลังเกิดใช่ไหมคะเมื่อมันกำลังเกิดขึ้นจะให้มันเที่ยงได้ไหมคะยังไงถอนอัตตาความเห็นผิดถอนอวิชชาความเห็นผิดว่าเป็นเราได้ทันทีใช่ไหมคะถอนความเห็นผิดว่าเป็นเราในอดีตด้วยไหมถอนความเห็นผิดว่าเป็นเราในอนาคตด้วยไหมถอนความเห็นผิดว่าเป็นเราในปัจจุบันด้วยไหมคะนี่ไงคะเรียกว่าถอนอาลัยเห็นไหมคะถอนอาลัยที่เป็นทั้งอดีตในอดีตถอนอาลัยทั้งในอนาคตถอนอาลัยทั้งในปัจจุบันเห็นไหมคะอยู่ในเล่มที่25อาจารย์เคยส่งชัดไหมคะเพราะนั้นคำพูดเมื่อสักครู่ที่เรานำมาใช้ที่ว่ารูปที่เป็นอดีตก็ไม่เที่ยงรูปที่เป็นอนาคตก็ไม่เที่ยงจะป่วยเก่าไปยัยถึงรูปที่เป็นปัจจุบันนั้นเราเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าไหมคะเป็นคำพูดของพระอรหันต์ใช่ไหมคะเห็นไหมเข้าทางนี้ก็ได้เห็นไหมแต่ทุกครั้งที่เข้าเนี่ยท่านจะต้องมีสตินึกถึงกายและเห็นกายก่อนพอเห็นกายปุ๊บนำคำพูดของพระพุทธองค์เข้ามาเลยเป็นสัมมาทิฏฐิไหมคะพอสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นปุ๊บถอนภพไหมคะถอนภพในขณะนั้นถอนภพในปัจจุบันตรงนั้นเข้าใจไหมคะฉะนั้น
ขณะนั้นเป็นสมถะและวิปัสสนาเล่นไปคู่กันไหมคะเล่นไปคู่กันให้อยู่บ้านเราทำได้ไหมทำได้ค่ะทำได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้ถูกต้องไหมคะขอแค่เรามีความเห็นถูกต้องใช่ไหมคะแต่ความเห็นถูกต้องนั้นจะต้องเกิดขึ้นได้จากการศึกษาคือปริยัติศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นและต้องใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเข้าไปเป็นสัมมาทิฏฐิในขณะนั้นในปัจจุบันนั้นใช่ไหมคะถูกไหมคะฉะนั้นนี่ค่ะถ้าท่านไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยต่อให้ท่านไปอยู่ในป่าเขามีตาทิพย์ท่านก็หมดสิทธิ์บรรลุธรรมใช่ไหมคะเข้าใจหรือยังฉะนั้นนี่หลายคนบอกว่าจะต้องศึกษาและศึกษาอะไรต้องศึกษาคำพูดของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะทำให้สังขารในปัจจุบันดับเมื่อสังขารในปัจจุบันดับอวิชชาดับไหมคะดับและต้องรู้วิธีใช่ไหมคะงั้นถ้าเราใช้ประโยคนี้ล่ะมาเป็นสัมมาทิฏฐิคำพูดของพระพุทธเจ้าทุกท่านทำเป็นสัมมาทิฏฐิไหมคะเป็นสัมมาทิฏฐิคำพูดของพระพุทธเจ้าทุกถ้อยคำเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเรานำประโยคนี้มาว่าตาที่เป็นอดีตอนาคตท่านเพ่งเข้ามาที่กายแล้วกันนึกถึงตัวก่อนตาที่เป็นอดีตอนาคตเป็นของไม่เที่ยงจะบ่อยกล่าวไปใหญ่ถึงตาที่เป็นปัจจุบันนี้เล่าเป็นไงคะเพ่งไปที่ตาตัวเองพอทำสัมมาทิฏฐิคำพูดของพระเจ้านี้นำมาใช้เสร็จปุ๊บเป็นไงคะมันจะถอนกิเลสที่ปัจจุบันอารมณ์ที่ตรงนั้นนั่นแหละเวลาถอนกิเลสมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาว่าตานี้ก็ไม่ใช่ของเราเพราะตานี้ไม่เที่ยงถูกไหมคะมันจะมีความเห็นในขณะนั้นทันทีใช่ไหมตานี้ก็ไม่ใช่ของเราในอนาคตเพราะมันไม่เที่ยงเนี่ยตาที่เป็นปัจจุบันนี้ก็นับว่าเป็นเราไม่ได้เนี่ยความเห็นถูกคือปัญญาตรงนี้ปัญญาในสามระบบเกิดขึ้นในขณะนั้นถูกไหมคะเกิดขึ้นในขณะพิจารณาใช่ไหมฉะนั้นถ้าเราไม่ใช้สัมมาทิฏฐิในเวลานั้นและมีสติในกายในเวลานั้นเนี่ยค่ะอวิชชาจะดับไหมไม่ดับไม่ดับสังขารจะดับไหมไม่ดับไม่ดับถ้ายังมีสังขารปรุงแต่งทำอยู่แล้วไม่มีสติอยู่ที่กายถือว่ามีอวิชชาเกิดขึ้นเมื่อมีอวิชชาเกิดขึ้นภพชาติก็เกิดขึ้นถูกต้องไหมคะแต่ถ้าท่านมีสติรู้ถึงกายแล้วท่านใช้บัญญัติคำพูดของพระพุทธเจ้าไปพิจารณาคำพูดของพระพุทธเจ้าตรงนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิล้างความเห็นผิดไหมคะล้างความเห็นผิดตรงนั้นสลัดคืนซึ่งภพไหมคะสลัดคืนซึ่งภพสิ้นกิเลสตรงนั้นไหมคะในขณะนั้นเป็นปัจจุบันอารมณ์ในขณะนั้นคือการถอนกิเลสทีละขณะขณะการถอนภพชาติทีละขณะขณะถอนภพชาติออกจากใครออกจากจิตไม่ได้ถอนภพชาติออกจากกายนะคะแต่ถอนภพชาติออกจากจิตเพราะจิตนั้นมันมีกิเลสมันมาเข้าใจผิดยึดเอาว่าร่างกายเป็นของเราพอใช้บัญญัติสัมมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เพราะพระองค์เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมคะฉะนั้นคำพูดทุกถ้อยคำของพระองค์เป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมคะเมื่อนำมาใช้ได้ถูกจังหวะปุ๊บในเวลานั้นทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาอวิชชาออกจากจิตไหมคะออกจากจิตพออวิชชาออกจากจิตปุ๊บมันคลายไหมคะจิตคลายไหมจิตคลายจากการยึดว่าร่างกายเป็นของเราใช่ไหมคะในขณะนั้นถอนภพออกจากจิตใช่ไหมถ้าในชีวิตประจำวันของเราไม่ใช้สมถะและวิปัสสนาเลยจิตก็จะสร้างภพอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันเรารู้หลักการเนี่ยเราเรียนคำพูดของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยเรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรา
ถอนภพชาติไหมคะเมื่อถอนภพชาติถอนกิเลสใช่ไหมคะถอนอวิชชาไหมถอนอวิชชาดับสังขารไหมต้องบอกว่าถอนอวิชชาและดับสังขารเพราะว่าสัมมาทิฏฐิเมื่อเกิดขึ้นปุ๊บสังขารดับไหมคะสังขารดับเมื่อสังขารดับความเห็นผิดจบไหมคะจบฉะนั้นถ้าเราทำอย่างนั้นอยู่บ่อยๆกิเลสจะหมดไปจากจิตไหมคะหมดเมื่อกิเลสหมดไปจากจิตเราจะมีชีวิตอยู่เพียงแค่รอวันตายไหมคะใช่ค่ะไม่สร้างภพอีกใช่ไหมไม่สร้างภพนี่ไงคะนับความเป็นอริยะนับตรงไหนเมื่อไรที่ท่านกระทำมรรคให้เกิดขึ้นได้ในปัจจุบันอารมณ์ในขณะจิตนั้นในขณะนั้นจะพูดได้ไหมคะว่ากำลังเดินมรรคได้ขณะที่กำลังเดินมรรคขณะนั้นจิตตรงนั้นเป็นจิตอริยะไหมคะเป็นอริยะขณะนั้นปลอดภัยไหมคะปลอดภัยถอนภพใช่ไหมไม่สร้างภพต่อใช่ไหมหรืออวิชชาไหมคะหรืออวิชชาดับสังขารไหมคะดับสังขารง่ายไหมนี่ไงอากาลิโกไม่จำกัดการใช่ไหมคะสันทิฏฐิโกให้ผลได้ในชาตินี้ใช่ไหมคะปัจจัตตังเวทิตัพโพรู้ได้เฉพาะตนใช่ไหมคะเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าต้องรู้ตามพระพุทธเจ้าถูกไหมคะไม่รู้ตามแล้วเป็นไงบรรลุสีหนาสิคะเป็นสักขีพยานให้พระพุทธเจ้าว่าพระดำรัสของพระองค์นั้นน้อมมาแล้วทำได้จริงเห็นได้จริงใช่ไหมคะไม่ต้องรอชาติหน้าใช่ไหมใช่เพราะพระองค์ตรัสคำว่าอากาลิโกไม่ใช่แค่นั่งสวดทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นแต่ไม่รู้เลยว่ามันอากาลิโกตรงไหนนะถวายทานอยู่แท้ๆก็สุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานปัจจโยอุตุขอนิพพานให้เกิดขึ้นในชาติหน้าใช่ไหมคะแต่จริงๆทำปุ๊บเป็นไงคะถอนกิเลสปั๊บใช่ไหมฉะนั้นขณะที่ถอนกิเลสในขณะนั้นชื่อว่าอยู่กับมรรคเพราะในขณะนั้นสัมมาทิฏฐิเกิดถูกต้องไหมคะนั่นแหละค่ะท่านต้องอยู่กับมรรคอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผลพอมรรคเกิดขึ้นผลก็จะเกิดขึ้นแต่อริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามียังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เพราะทำมรรคให้เกิดอยู่บ่อยๆต้องทำมรรคให้เกิดเป็นมาตรฐานแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องทำมรรคไงคะท่านเพราะอะไรเพราะได้เสวยผลแหละเป็นอรหันตผลแล้วไงคะแสดงว่าสัมมาทิฏฐิเกิดแบบมาตรฐานแล้วใช่ไหมคะเกิดมาตรฐานเต็มเปี่ยมอยู่ในจิตตลอดเวลาแต่สำหรับเราเป็นไงคะลุกขึ้นเมื่อไหร่ทำสัมมาทิฏฐิเกิดได้มรรคในจิตใช่ไหมคะแต่เมื่อไหร่ลืมมีอวิชชาเกิดขึ้นในจิตไหมคะมีอวิชชาหล่นจากมรรคไหมนี่ไงก็เลยยังเป็นผู้ที่เดินมรรคอยู่คือเข้าใจไหมคะไม่ยากเลยท่านจะได้เข้าใจผิดนะคะในคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละแค่ท่านเข้าใจได้ถูกต้องแต่ทีนี้พอเข้าใจถูกต้องแล้วเรียนอย่างนี้แล้วเนี่ยตอนนำไปปฏิบัติเนี่ยพระองค์ตรัสว่าวิริเยนะทุกขวัจเจติบุคคลย่อมพ้นจากทุกข์เพราะความเพียรขยันมากเพียรมากพ้นทุกข์ไหมคะพ้นทุกข์ขี้เกียจมากจะพ้นทุกข์ได้ไหมคะไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยแม้จะเรียนให้ตายแค่ไหนแต่ถ้าขี้เกียจไม่นำไปใช้จะพ้นทุกข์ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เข้าใจหรือยังคะเนี่ยหลายคนบอกว่าไม่อยากมาเรียนกับอาจารย์นันยรัตน์หรอกเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติอย่างนี้ท่านได้ปฏิบัติไหมคะได้ปฏิบัติปฏิบัติในขณะเรียนเลยใช่ไหมถอนภพในขณะที่เรียนเลยใช่ไหมคะอาจารย์บอกเลยค่ะว่าอาจารย์เนี่ยเป็นบุคคลขี้รำคาญไม่ชอบคุกคีด้วยหมู่คณะด้วยประการฉะนี้เนี่ยค่ะการสอนของอาจารย์จึงเป็นการสอนที่
ให้จิตของพวกท่านเนี่ยเป็นไงคะขาดซึ่งภพสำรวมได้ไม่คุกคีด้วยหมู่คณะเหมือนกันฉะนั้นด้วยเหตุนี้ค่ะการสอนทุกขั้นตอนของอาจารย์อาจารย์รู้ว่าถ้าสอนแล้วไม่พาปฏิบัติเลยการสอนนั้นเสียเวลาเปล่าไหมคะเสียเวลาเปล่าอาจารย์จะยอมไหมไม่ยอมถ้าท่านเป็นผู้ที่ฝึกมีความสันโดษมีความวิเวกอยู่ภายในท่านจะเห็นคุณค่าของเวลาถูกไหมคะว่าในขณะที่เวลา1นาทีหายไป10นาทีหายไป20นาทีหายไปเวลานั้นน่ะถ้าตั้งสติอยู่ในกายถ้าดับสังขารด้วยตัวเองเป็นไงคะมีค่ามั้ยมีค่ามากแต่ถ้าอาจารย์เอาเวลานั้นมานั่งสอนแต่ปริยัติไม่พาปฏิบัติเลยพวกท่านจะรู้สึกไหมคะถึงหัวใจของอาจารย์ไม่ว่าอาจารย์จะยอมไหมอาจารย์ไม่ยอมเพราะว่าอะไรเพราะอาจารย์รู้ว่าเวลาที่มีค่านั้นของพวกท่านมันจะหายไปเข้าใจไหมคะฉะนั้นมีหลายคนมีผู้ศึกษาบางคนบอกอาจารย์ทำไมไม่สอนปฏิบัติไปด้วยสอนแต่ปริยัติเป็นไงคะอาจารย์ถามว่าระหว่างลูกศิษย์ที่มาเรียนทุกวันเอาตัวรอดจากกิเลสได้กับลูกศิษย์ที่บอกให้สอนแต่ปฏิบัติเนี่ยพอเข้าถึงมรรคผลได้ในจังหวะหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยค่ะไม่ได้มาเรียนทุกวันความรู้ของเขาตกอยู่แค่ที่เดิมใช่ไหมคะพอเจอเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันมีกิเลสเกิดขึ้นทันไหมคะไม่ทันไม่ทันเพราะอาวุธมันน้อยหยิบอาวุธมาใช้ไม่ทันคือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นของพระพุทธเจ้าหยิบมาไม่ทันพอหยิบมาไม่ทันบอกว่าไงไม่คล่องไม่ถนัดใจคำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นซะอย่างนั้นขาดอะไรขาดปริยัติถูกไหมคะนี่ไงคะระหว่างที่ลูกศิษย์ที่มาปริยัติได้ทั้งปฏิบัติได้ทั้งอาวุธไปสู้กับกิเลสใช่ไหมคะดีกว่ากันไหมสมมติว่าเนี่ยไม่ต้องสมมติเนี่ยอาจารย์มีแค่ลูกศิษย์แค่นี้ที่ได้ผลน่าภาคภูมิใจไหมคะในการมีชีวิตในชาติหนึ่งของอาจารย์น่าภาคภูมิใจมากแค่คนคนเดียวที่เข้าถึงก็ถือว่าการสอนนั้นประสบผลสำเร็จแต่ในบางสำนักมีลูกศิษย์เป็นพันคนแต่ไม่มีใครเข้าถึงเลยสักคนหรือมีใครเข้าใจเข้าถึงก็อยู่แค่อากาศว่างอยู่แค่เนวสัญญาหรือแค่อุเบกขาต่อให้เป็นอาจารย์สักร้อยปีมันก็ไม่น่าภาคภูมิใจใช่ไหมคะเพราะเขารักษาคำพูดของพระเจ้าไว้ไม่ได้หนึ่งสองเขาไม่สามารถทำให้ภพชาติสิ้นสุดกับลูกศิษย์ของเขาที่เป็นร้อยเป็นพันคนเหล่านั้นได้เพราะอะไรก็เพราะว่าไม่รู้จักบัญญัติของพระศาสดาอย่างถ่องแท้ทีนี้รู้หรือยังคะคุณพ่อสมชายว่าถ้าตนเองยังไม่ได้กินน้ำเนี่ยตนเองจะตักน้ำให้คนอื่นกินได้ไหมฉะนั้นเนี่ยต่อให้ลูกศิษย์เป็นพันคนก็ไม่สามารถทำให้ลูกศิษย์ดื่มน้ำนั้นได้ถูกต้องไหมคะแต่ถ้าตนเองสามารถดื่มน้ำนั้นได้ก็จะรู้วิธีดื่มน้ำก็ให้ลูกศิษย์ดื่มได้ครูบาอาจารย์ที่ทำแค่วิทยานิพนธ์แล้วเอาไปสอนแล้วไม่ได้ใช้บัญญัติของพระพุทธเจ้าท่านเชื่อมั่นได้หรือว่าท่านจะสิ้นทุกข์แต่บางคนก็เถียงว่าเขาไม่ต้องการนิพพานเขาต้องการแค่ความสงบเท่านั้นเองเป็นไงคะพอมีความสงบปุ๊บอย่างที่อาจารย์บอกถ้าเกิดว่าเขาได้อุเบกขาความสงบในขณะที่เขาปฏิบัติถูกไหมคะแต่พอเขากลับไปบ้านเขาเจอเหตุการณ์ที่วุ่นวายเขาจะเกิดความเห็นผิดว่าคนนั้นทำให้ทุกข์เกิดขึ้นถูกไหมคะที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรก่อนที่จะเริ่มหนังสือที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะเขามีมิจฉาทิฏฐิที่เป็นสัสตาทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิเกิดขึ้นถูกไหมคะทิฏฐิเหล่านี้เป็นสังขารปรุงแต่งไหมคะทิฏฐิเหล่านี้เป็นสังขารปรุงแต่งเกิดขึ้นมีความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนถูกไหมคะเมื่อมีสังขารปรุงแต่งเกิดขึ้นมีอวิชชาไหมคะปัญญาไม่เกิดใช่ไหม
ที่เป็นอย่างนั้นเพราะขาดอะไรขาดมรรคมีองค์8คือตัวสัมมาทิฏฐิเห็นไหมคะฉะนั้นถ้าใครมาบอกว่าเขาแค่มาปฏิบัติเพื่อต้องการความสุขความสงบเท่านั้นไม่ได้ต้องการนิพพานแต่ถ้าเขาไม่สามารถที่จะรู้จักคำพูดของพระพุทธเจ้าและไม่ยอมที่จะรับฟังคำพูดของพระพุทธเจ้าแบบพวกท่านอย่างเนี้ยนะคะเพราะคิดว่าถ้าฟังคำพูดของพระเจ้าต้องได้นิพพานก็เลยไม่อยากฟังอยากจะปฏิบัติอย่างเดียวพวกท่านคิดว่าเมื่อเขานั่งสมาธิได้จริงมีความสงบได้จริงพอเขากลับไปครองเรือนปุ๊บสู่ครอบครัวเขาจะถอนกิเลสทันไหมไม่ทันสลัดภพคืนไม่ทันถูกไหมคะเพราะขาดอะไรจึงถอนกิเลสไม่ได้ขาดสัมมาทิฏฐิเห็นไหมคะฉะนั้นอย่าบอกว่าดิฉันต้องการแค่ความสงบยังไม่อยากได้นิพพานความสงบเหล่านั้นไม่ยั่งยืนถ้าหากว่าท่านไม่เรียนให้เข้าใจและถูกต้องฉะนั้นมาที่นี่เนี่ยค่ะท่านอย่าไปกังวลมากว่าท่านจะได้นิพพานขอให้ท่านได้เรียนถูกต้องก่อนและปฏิบัติให้ได้ในพื้นฐานก่อนทุกมันจะค่อยๆลดลง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 นิพพานนั้นต่อให้ไม่อยากได้มันก็ปรากฏขึ้นมาเองถูกต้องไหมคะแต่ขั้นต้นท่านต้องรู้จักว่าอะไรคือสมถะอะไรคือวิปัสสนาและรู้ว่าเวลาจะดับกิเลสนี้ต้องดับที่อารมณ์ปัจจุบันเพื่อทำให้สังขารดับและวิธีการทำให้สังขารดับที่อารมณ์ปัจจุบันนั้นจะต้องให้สติและสัมมาทิฏฐิธรรมวิจยะตรงนี้เกิดขึ้นพร้อมกันถูกต้องไหมคะตัวคำพูดของพระพุทธเจ้าตัวนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิตัวที่เอาไปใช้พิจารณาตัวนั้นเป็นธรรมวิจยะมนสิการเป็นมนสิการท่านสังเกตไหมเวลาที่ท่านนั่งสมาธิเนี่ยเพ่งนึกไปถึงกายท่านจะเห็นกายนิ่งใช่ไหมคะพอเห็นกายนิ่งปุ๊บมันจะมีตัวรู้ว่าเห็นกายนิ่งถูกไหมคะพอตัวรู้ว่าเห็นกายนิ่งปุ๊บเนี่ยตัวรู้ตัวเนี้ยมันเป็นการวิจารณ์แล้วถูกไหมวิจารณ์เร็วมากเลยก็นำธรรมวิจยะไปว่ารูปที่เป็นอดีตอนาคตเป็นของไม่เที่ยงจะป่วยเก่าไปยัยถึงรูปที่เป็นปัจจุบันนี้เล่าในจังหวะนั้นเนี่ยที่ท่านใช้คำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ในจังหวะนั้นธรรมวิจยะมันกระจายตัวไหมคะกระจายตัวก็คือเห็นทั้งอดีตอนาคตด้วยถูกไหมคะเห็นทั้งปัจจุบันด้วยไหมคะมันเหมือนวิ่งไปในคราวเดียวกันไหมมันเหมือนกับว่าสัมมาทิฏฐิกับธรรมวิจยะเป็นอย่างเดียวกันไหมคะมันเหมือนเป็นอย่างเดียวกันแต่จริงๆมันเป็นคนละอย่างแต่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในจังหวะนั้นเมื่อไรที่ท่านเข้าไปถึงจุดสำคัญจนกระทั่งเห็นจิตและเห็นอริยมรรคเกิดขึ้นในจิตท่านจะรู้เลยว่ามันเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบสัมมาทิฏฐิตรงนี้เกิดตั้งขึ้นปุ๊บพอตั้งขึ้นเป็นสัมมาทิฏฐิแหละดับทันทีนะคะดับทันทีไม่ใช่ว่าตั้งอยู่นะเกิดขึ้นแล้วดับทันทีท่านจะเห็นตอนที่สัมมาทิฏฐิดับไปจากจิตด้วยนี่คือความมหัศจรรย์มากแต่ตอนนี้ท่านต้องค่อยๆฝึกแบบนี้ใช่ไหมพี่สาลีเห็นตอนสัมมาทิฏฐิดับจากจิตเห็นตอนสติดับจากจิตเห็นตอนที่อินทรีย์ห้าดับจากจิตเห็นไหมคะมันจะเห็นเพราะในเวลานั้นเนี่ยมันเลยกายขึ้นไปเข้าใจไหมครับมันไม่ใช่ว่านิพพานอยู่ที่ตรงที่กายนะคะแต่อาศัยกายเข้าถึงนิพพานแต่นิพพานไม่ใช่ร่างกายถูกไหมคะนิพพานไม่ใช่จิตแต่อาศัยจิตบริสุทธิ์นิพพานจึงจะเกิดนิพพานไม่ใช่วิมุตติญาณสนะแต่อาศัยกำหนดวิมุตติญาณทัศนะได้ก็คือกำหนดตัวผู้เห็นตัวผู้เห็นสภาพธรรมที่อื่นๆนึกออกไหมคะได้จึงจะเข้านิพพานได้แต่อริยมรรคโสดาบันขั้นต้นก
กำหนดตัวผู้เห็นไม่ได้แต่รู้ว่ามีผู้เห็นถูกต้องไหมคะรู้ว่ามีผู้เห็นคือรู้ว่าเนี่ยมีผู้เห็นจิตรู้ว่ามีผู้เห็นกายถูกต้องไหมคะรู้ว่ามีผู้เห็นขันธ์ห้าดับถูกไหมคะนั่นแหละเรียกว่าเข้าถึงวิมุตติรู้ว่ามีผู้เห็นแต่ยังไม่สามารถเสวยผลของนิพพานตรงนั้นได้ยังไม่รู้จักว่านิพพานคืออะไรแต่รู้ว่าที่สิ้นสิทธิ์สุดภพก็คือตรงนี้ถูกไหมคะที่รู้ว่าที่สิ้นสุดภพคือตรงนี้เพราะว่าเห็นว่าจิตไม่ใช่เราที่รู้ว่าสิ้นสุดภพอยู่ตรงนี้เพราะว่าเห็นขันธ์ห้าไม่ใช่เราและก็รู้ว่ามีตัวผู้รู้นั้นอยู่นี่ถ้าจังหวะอินทรีย์อ่อนของการค้างพระโสดาบันก็จะรู้จักผู้รู้แต่ยังกำหนดผู้รู้ไม่ได้ก็เลยเข้าสภาวะของนิพพานอีกสภาวะหนึ่งไม่ได้นะคะอาจารย์ตกค้างที่สภาวะตรงนี้ตั้ง10ปีนานไหมคะนานสอนลูกศิษย์ได้แค่อุเบกขาแต่ขณะนั้นลูกศิษย์ก็ยังไม่รู้ว่าอาจารย์คือใครถ้าเกิดกระทั่งพลั้งพลาดกับอาจารย์ไปตกนรกกันเป็นแถวเลยเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าตรัสการก้าวล่วงอริยะเป็นเหตุทำให้เกิดในอบายฉะนั้นจังหวะนะคะจังหวะที่กำหนดตัวผู้รู้คือวิมุตติญาณทัศนะได้และเห็นตัววิมุตติญาณทัศนะว่าผู้รู้นี้ไม่ใช่เราจึงจะหลุดเข้าไปสู่สภาพธรรมคือนิพพานตรงนี้ได้เข้าใจไหมคะฉะนั้นนิพพานจึงไม่ใช่ที่ร่างกายที่เมื่อวานนะคุยกันพี่จิ๊บคุณชอบพี่จิ๊บก็พูดเรื่องของธรรมะที่ยังคล่องอยู่คุณชอบก็ได้แต่หัวเราะหัวเราะเพราะอะไรอาจารย์ถามว่าคุณชอบหัวเราะเพราะอะไรรู้แล้วยังว่าหัวเราะเพราะอะไรซึ่งแต่ก่อนคุณชอบร้องไห้อาจารย์ก็หัวเราะคุณชอบก็บอกอาจารย์ไม่เหมือนไม่สนใจเหมือนไม่เอาใจใส่คนเศร้าอยู่แทนที่จะปลอบใจแทนที่จะเอาใจใส่โอ้สักหน่อยแต่นั่งหัวเราะเฉยเลยที่จิตมันหัวร้อนนั้นเพราะรู้ว่าขณะที่ใครเศร้าโศกหรือขณะจิตของใครมีกิเลสเราจะรู้ว่าขณะจิตของคนนั้นมีกิเลสเราพอเรารู้ว่าเขาติดข้องในกิเลสเรามีเมตตาเขามากเรารู้ว่าเขาไม่พ้นทุกข์จิตไม่มีเวรจิตไม่พยาบาทนั่นแหละมันทำให้เราหัวร้อนมันทำให้เรายิ้มใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นหัวร้อนก็คือหัวร้อนว่าโธ่ลูกไม่ใช่ของเธอก็คล่องอยู่นั่นแหละโธ่จิตก็ไม่ใช่ของเธอก็คล่องว่าจิตเป็นของเธออยู่นั่นแหละก็ไม่รู้จะพูดยังไงไปกว่านั้นก็ได้แต่หัวเราะถ้าพูดบอกว่าจิตไม่ใช่ของเธอเขาก็จะเถียงอีกว่าคนมันทุกข์อยู่นี่ไงถ้าบอกว่าลูกไม่ใช่ของเธอเขาก็จะเถียงอีกว่าก็เป็นฉันเป็นอาจารย์อยู่นี่ไงไม่รู้จะพูดอะไรก็ได้แต่หัวเราะอย่างเดียวเข้าใจไหมคะนั่นแหละการที่เรารู้วาระจิตของเราเราก็จะรู้วาระจิตของคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องพิสดารอะไรมันเป็นเรื่องแค่ถ้าเรารู้วาระจิตของเราเราก็จะรู้วาระจิตของคนอื่นกิเลสเรามากแค่ไหนเราถอนกิเลสของเราตัวไหนได้เราก็จะรู้ว่าคนที่มีกิเลสอยู่ที่ยังถอนตัวนี้ไม่ได้มันมีอาการอย่างนี้เหมือนฉันเลยเห็นไหมคะมันจะรู้อย่างนั้นฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องอื่นเนอะถ้าเราทำจิตให้ผ่องใสได้นะพระโสดาบันทำจิตให้ผ่องใสเสมอกันกับพระโสดาบันจะรู้จักพระโสดาบันไหมคะจะรู้จักเพราะว่าสภาพธรรมเหมือนกันถูกไหมคะแต่ถ้าสภาพธรรมหนึ่งใสอีกสภาพธรรมหนึ่งดำสภาพธรรมที่ใสจะเห็นสภาพธรรมที่ดำไหมคะเห็นนี่เองแค่นี้แล้วไม่มีทางเสื่อมต่างกับของปุถุชนไหมคะได้ญาณได้สมาธิได้อุเบกขากำหนดรู้วาระจิตคุณได้แต่พอฌานเสื่อมเป็นไงคะกำลังสมาธิหายไปจากจิตก็ไม่สามารถกำหนดรู้วาระจิตใครได้อีกแปลกไหมที่ไม่กำหนดรู้วาระจิตใครได้อีกเพราะอะไรเพราะตนเองตอนปฏิบัติเนี่ยบังคับจิตให้ผ่องใสบังคับจิตให้สงบ
ให้สิ้นกิเลสให้ผ่องใสด้วยกำลังของสมาธิมีบุญอยู่บุญก็คือสมาธินั่นแหละแต่ไม่รู้ลักษณะของกิเลสนึกออกไหมคะฉะนั้นกิเลสที่มันเป็นอนุสัยมันยังนอนอยู่ในจิตมันยังนอนอยู่ในจิตนะคะแต่กำลังของสมาธิเนี่ยมันผ่องใสมากมันทับกิเลสนั้นไว้ก็เลยทำให้ในขณะนั้นเนี่ยกิเลสฟูขึ้นมาไม่ได้แต่มันยังไม่ได้ถอนด้วยเหตุนี้ค่ะเมื่อไรที่เขาออกจากสมาธิหรือมาคุกคลีปุ๊บกิเลสตัวนี้ที่ยังไม่ได้ถอนงอกขึ้นมาอีกไหมฮะมันจะงอกขึ้นมาอีกพอมันงอกขึ้นมาอีกปุ๊บจิตก็ขุ่นอีกไหมฮะขุ่นอีกด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะเมื่อไม่รู้จักกิเลสก็เลยไม่รู้จักวาระจิตของคนอื่นเห็นไหมคะแต่ตอนที่จิตใสรู้นะรู้วาระจิตคนอื่นแต่ตอนที่จิตหยุดใสแล้วกิเลสงอกขึ้นมาใหม่ณตอนนั้นไม่รู้วาระจิตใครละเพราะว่าอวิชชามันเพิ่มมากจนกระทั่งจิตนั้นมันหยุดผ่องใสเข้าใจไหมคะแต่ต่างกับพระอริยบุคคลตรงไหนรู้ไหมคะอริยบุคคลมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นทุกครั้งถอนกิเลสทุกครั้งเห็นไหมคะและขณะนั้นเนี่ยแม้ว่าจิตของอริยบุคคลไม่ได้มีกำลังสมาธิที่ใสนิ่งอยู่ตลอดเวลาหรอกแต่อาศัยตรงไหนกิเลสจึงหมดอาศัยตรงที่สมถะเกิดขึ้นแป๊บเดียวขณะเดียวแล้วใช้สัมมาทิฏฐิคือคำพูดของพระพุทธเจ้าได้ถูกต้องถ้าไม่มีคำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นอุปการะเนี่ยถอนกิเลสไม่ได้นะคะต้องใช้คำพูดของพระเจ้าเป็นอุปการะเกิดขึ้นปุ๊บถอนณตอนนั้นเลยพอถอนณตอนนั้นเป็นไงคะรู้จักกิเลสไหมรู้จักกิเลสพอรู้จักกิเลสปุ๊บเป็นไงคะก็รู้วาระจิตชาวบ้านเขาตลอดกาลไม่มีทางเสื่อมเห็นไหมคะต่างกับปุถุชนตรงนี้นี่เองงั้นณตรงนี้เนี่ยค่ะมันที่ท่านจะบอกว่าเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วฌานเสื่อมฌานถอยลงจากความเป็นพระโสดาบันหรือเป็นอนาคามีพอไม่ได้ปฏิบัติแล้วอนาคามีลดลงเลื่อนลงมาเป็นพระสกทาคาเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะเพราะสาเหตุว่าท่านมีสัมมาทิฏฐิในเฉพาะอินทรีย์ของท่านในขณะนั้นในเวลานั้นอยู่เข้าใจไหมคะอย่างพระโสดาบันจะชำนาญอุเบกขามากพอถอนกิเลสปุ๊บก็เข้าอุเบกขาถอนกิเลสปุ๊บก็เข้าอุเบกขาเพลินเลยนะคะเข้าอุเบกขาบ่อยบางคนเนี่ยจะไม่มีความไม่มีกิเลสเข้าไปในจิตหรอกเพราะมันเฉยแหลกลานทุกวันเพราะว่ามันเห็นกายตลอดแต่สำหรับพระโสดาบันที่เรียนน้อยเรียนบัญญัติของพระพุทธเจ้าน้อยจะอยู่ที่อุเบกขาตลอดจะใช้จะเพิ่มอินทรีย์คือปัญญินทรีย์เนี่ยไม่เก่งไม่ว่าจะเป็นพระโสดาบันพระสกทาคาอนาคามีแต่ถ้าเกิดว่าเรียนคำพูดของพระพุทธเจ้าอย่างเนี้ยทุกเดือนเหมือนมีใครมากระตุ้นเตือนสติเนื้อของไหมคะอย่างอาจารย์นำคำพูดของพระพุทธเจ้ามาเหมือนกระตุ้นพวกท่านน่ะกระตุ้นตักเตือนจิตใจก็จะกลับไปใช้พอกลับไปใช้ปุ๊บสัมมาทิฏฐิเกิดบ่อยพอสัมมาทิฏฐิเกิดบ่อยก็จะไม่แช่อยู่ที่อุเบกขาด้วยเหตุนี้อริยบุคคลที่ทำแบบนี้ค่ะอินทรีย์จะก้าวหน้ามากอินทรีย์ก้าวหน้ามากก็มีสิทธิ์ที่จะเลื่อนจากพระโสดาบันเป็นพระสกทาคาในชาตินั้นเองและมีสิทธิ์ที่จะเลื่อนจากพระสกทาคาเป็นอนาคาในชาตินั้นและมีสิทธิ์เป็นพระอรหันต์ปรินิพพานในชาตินั้นเพราะอำนาจของการสะสมอินทรีย์สะสมอินทรีย์คือสัมมาทิฏฐิเนี่ยค่ะทำให้เกิดขึ้นในจิตได้บ่อยๆแต่อริยบุคคลที่ไม่ได้เรียนคำพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยอาศัยจากการฟังแค่นิดหน่อยแล้วก็เข้าปฏิบัติและเข้าถึงเนี่ยค่ะจะวนอยู่นั่นแหละวนในการที่จะกิเลสมันอยู่ไหนนะกิเลสมันอยู่ไหนนะก็ไม่รู้ว่ากิเลสมันอยู่ไหนเพราะมันเฉยมันเฉยตลอดวันแล้วมันไม่มีความพอสุขมาก็สลัดทิ้งพอทุกข์มาก็สลัดทิ้งแล้วก็อยู่กับอารมณ์ที่ไม่ให้จิตมีกิเลสอย่างนั้นรักษาจิตให้ผ่องใสอย่างเดียวแต่ไม่รู้อาการของกิเลส
อ๋อไม่ใช่สิไม่ใช่ไม่รู้อาการของกิเลสรู้อาการของกิเลสแต่ไม่รู้วิธีถอนนึกออกไหมคะไม่รู้วิธีถอนฉะนั้นการที่จะเลื่อนขั้นภูมิธรรมที่เป็นอริยะในจิตให้เกิดขึ้นมากๆเนี่ยค่ะมันสำคัญที่การเดินมรรคพอเดินมรรคถูกเมื่อไรก็ถอนอวิชชาเมื่อนั้นเดินมรรคถูกเมื่อไรก็ถอนอวิชชาเมื่อนั้นมันสำคัญอยู่ตรงนี้ด้วยเหตุนี้ค่ะที่พากันอยู่กับอุเบกขาตรงนั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะไม่รู้วิธีถอนพอไม่รู้วิธีถอนก็วนอยู่กับสุขก็วนอยู่กับอุเบกขาตลอดวันอย่างนี้ค่ะก็ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดภพชาติอยู่ที่ไหนหมายความว่ายังต้องมีภพอีกรู้ว่าตนเองไม่ไปอบายแน่ๆเนี่ยมาตรฐานของอริยบุคคลรู้ว่าตนเองไม่ตกนรกแน่ๆนะตอนนี้ทุกคนรู้ตัวเองไหมคะว่าใครจะไม่ตกนรกรู้ไหมรู้เห็นไหมคะทุกคนรู้ว่าจะไม่ตกนรกเพราะทุกคนรู้ว่าจะต้องทำจิตแบบนี้ถูกไหมคะรู้ว่าปิดอบายได้แต่ปุถุชนเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าตนเองจะไปนรกหรือไปสวรรค์หรือไปเป็นมนุษย์เป็นพรหมเพราะว่าเขาไม่รู้ขั้นตอนมาตรฐานของจิตเห็นไหมคะมันต่างกันตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยค่ะเมื่อเขาไม่รู้ตรงนี้กับอริยบุคคลอริยบุคคลที่เรียนจะรู้ว่าเราสิ้นสุดภพตรงนี้มันจะรู้บ่อยๆเพราะใช้สัมมาทิฏฐิเป็นนำปริยัติไปเทียบแต่อริยบุคคลที่ไม่ได้เรียนคำพูดของพุทธเจ้ามีความรู้ในคำพูดของพุทธเจ้าน้อยเกินไปหยิบเอาแต่ของเดิมนี้กิเลสมันก็ด้านขึ้นเจอแต่อุเบกขาแล้วก็ไม่รู้จะดับอุเบกขาเพราะอุเบกขาเป็นสังขารไหมคะเป็นสังขารปรุงแต่งแต่ไม่รู้ว่าจะสลัดคืนสังขารตรงนี้ทำให้เตสังงูปัสโมสุขโขการเข้าไปสงบระงับสังขารเป็นสุขอย่างนี้ทำไม่เป็นพอทำไม่เป็นเป็นไงคะก็อยู่กับสังขารตรงนั้นแต่สังขารตรงนั้นไม่สร้างภพที่แตกไงท่านเข้าใจไหมคะแล้วไม่ไปอบายก็รู้ว่าที่ปลอดภัยไม่ตกนรกมันอยู่ตรงนั้นรู้แค่ตรงนั้นด้วยเหตุนี้ไงคะจึงมีอริยบุคคลตกค้างอยู่ในจักรวาลนี้เยอะมากเยอะมากๆพระอนาคามีอยู่ไงคะที่ไม่ใช่เป็นพระอนาคามีในยุคของพระพุทธเจ้าของเรานะคะในยุคของพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆอีกมากมายยังค้างอยู่ในสังสารวัฏเลยค่ะทำไมยังค้างนานขนาดนั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้อุปการะคือการศึกษาคือการเรียนรู้คำพูดของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงพวกเราโชคดีไหมคะโชคดีถึงแม้ว่าเราจะเกิดอีกสมมุตินะเราก็ยังโชคดีที่มีคำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องรับรองในชาตินี้ที่เรากำลังสะสมใช่ไหมคะกำลังสะสมความรู้คือการศึกษาการเรียนคำพูดของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะนี่ไงคือความโชคดีขนาดพระพุทธเจ้าปรินิพพาน 2,600 กว่าปีแล้วยังมีอาจารย์แบบอาจารย์เนี่ยค่ะที่คนทั้งโลกเขาบอกว่าอาจารย์อาจจะไม่เต็มบาทอาจจะติ้งต้องหน่อยนึงเพราะบางทีก็ส่งตุ๊กตาหัวเราะบ้างบางทีก็ส่งตุ๊กตาจุ๊บๆบ้างอาจารย์เต็มหรือเปล่าเนี่ยชาวโลกก็คิดว่าอาจารย์ไม่เต็มบาท นี่ยังมีอาจารย์ไม่เต็มบาทมาสอนอยู่เลยค่ะคืออาจารย์ไม่ค่อยเต็มทางโลกอะค่ะคือชาวโลกเขาเต็มแบบไหนก็ไม่รู้ชาวโลกเขาเต็มแบบนิ่งเฉยนิ่งส่งอะไรไปนิ่งกริบนี่นักเต็มแบบชาวโลกไงฮะแต่ทุกครั้งที่อาจารย์ส่งตุ๊กตาหัวเราะแสดงว่าจิตของอาจารย์ได้ล่าเริงมากเนี่ยรู้ความหมายรู้ใช่ไหมอาจารย์เนี่ยถ้าเกิดว่าอาจารย์ส่งตุ๊กตานะคะที่มีหัวใจเต็มห้องบานเต็มห้องเนี่ยแสดงว่าวันนั้นอาจารย์คงแผ่เมตตาแบบเยอะมากนะกำลังแผ่เมตตาให้พวกท่านทุกคนด้วยรอยยิ้มเห็นไหมคะไม่รู้จะสื่ออะไรให้พวกท่านเนี่ยแต่ถ้าอาจารย์ส่งตุ๊กตาร้องไห้แสดงว่าอาจารย์สังเวชขณะนั้นอาจารย์ไม่มีความร่าเริงแบบอื่นเลยกำลังอยากจะหลุดพ้นออกไปจากโลกตุ๊กตาสังเวชเนี่ยเมื่อวานอาจารย์คุยกับคุณช่อใช่ไหมพี่จิ๊บใช่ไหม
พวกท่านคุณช่อเป็นไงอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ก่อนเป็นเดือนแล้วใช่ไหมทำไมใช้เวลานานจังในการมาหลุดทันทำไมมันใช้เวลานานจริงๆเลยสมัยก่อน2วันอาจารย์ก็ระลึกชาติได้แล้ว3วัน7วันเนี่ยโอ้โหออกมาเนี่ยอุเบกขาตีเส้นยาวไปเป็นเดือนเลยนะคะไม่ห่างจากจิตแม้ทำอะไรก็บวชอุเบกขาแบบมาตรฐานนะถ้า3วันเนี่ยโอ้โหนะถ้าปัจจุบันเนี่ยนะมันทิ้งกายไปเริ่มแล้วเพราะกายมันไม่ใช่นิพพานหรือเปล่าไหมฮะมันทิ้งจิตไปแล้วเพราะจิตไม่ใช่นิพพานมันทิ้งญาณได้แล้วเพราะญาณมันไม่ใช่นิพพานเห็นพวกท่านก็ทำกิจจริงๆมา45นาทีอาจารย์บุญคุณช่อพวกท่านทำไมใช้เวลาสิ้นเปลืองจริงเลยไม่ใช้เวลาหรอกสะสมแต่เด็กๆไงครับตั้งแต่เด็กอาจารย์ก็เข้าไปนั่งอยู่ในป่าคนเดียวไม่รู้วิธีนั่งสมาธิก็นั่งฟังเสียงนกอาจารย์สอนวิธีฟังเสียงให้พวกท่านเมื่อกี้ได้วิเวกไหมคะทั้งที่ไม่ได้ภาวนาเลยใช่ไหมคะนั่นเทคนิคตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ยังไม่จบป.1 ป.ไม่จบป.6เห็นไหมคะอาจารย์ทำอยู่อย่างนั้นเวลาเป็นบวชเป็นแม่ชีอาจารย์ก็ปีกวิเวกอยู่คนเดียวเวลามาเป็นคารวาสอาจารย์ก็ปลีกวิเวกหาเวลาวิเวกอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาจารย์ก็ไม่รู้ว่ามันคือการปลีกวิเวกการหลบเป็นผู้เดียวอยู่ไหนคะอาจารย์ไม่รู้หรอกแต่มาณเวลานี้โอ้เราเคยสะสมมาในอดีตเมื่อเราสะสมมาในอดีตเราก็จะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวในหมู่คณะแม้อยู่ที่บ้านเราก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับบ้านอยู่ไหนคะในปัจจุบันนี้มันก็มีวิธีการที่เราไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นเนี่ยนั่งอยู่อย่างนี้ก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นนั่นเข้าใจไหมคะมันเกิดเป็นออโต้เป็นอัตโนมัติแต่ใช้เวลานานมันพอมันรู้ว่าเอาพูดตอนจิตที่เป็นโสดาบันเนี่ยณเวลานั้นจิตยังคล่องอยู่กับโลกแต่มีความสงบได้เร็วนึกออกไหมคะมีความสงบได้เร็วกลับมาเดี๋ยวแป๊บเดียวเข้าสมาธิได้แป๊บเดียวเข้าสมาธิได้เข้าอุเบกขาแต่จิตเมื่อไหร่ที่ออกจากสมาธิก็ยังคล่องอยู่ก็ยังคล่องอยู่แต่ไม่สร้างภพที่เกินกว่านั้นที่ว่าคล่องคือมันมีความฟุ้งอยู่มันมีสังขารปรุงที่มีสังขารปรุงก็คือคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นึกออกไหมคะคิดถึงที่ไม่ได้อยู่ในกายอาจจะคิดถึงญาติพี่น้องคิดถึงสามีคิดถึงเพื่อนคิดถึงในจังหวะที่เรียกว่าวนซ้ำมาเป็นการปรุงแต่งที่อาจจะมีความกังวลเข้าใจไหมคะคิดแล้วกังวลพอเผลอไป5หรือ10นาทีหรือครึ่งชั่วโมงอาจจะเกิดความเศร้าหมองเกิดขึ้นในจิตในความคิดนั้นได้แต่ก็สามารถที่จะสลัดคืนรู้หรือไม่คะแต่พอณเวลาเนี้ยพอเรารู้จักว่าตัววิมุตติญาณคืออะไรแล้วเรากำหนดรู้ว่านี่คือตัวรู้สภาพธรรมตัวอื่นๆนะซึ่งสภาพธรรมตัวนี้ก็ไม่ใช่เราเหมือนกันแล้วหลุดเข้าไปอีกสภาพธรรมหนึ่งซึ่งไม่ใช่ตัวผู้รู้แต่รู้ไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณรู้ที่ไม่มีขันธ์ห้าในสภาพธรรมนั้นจิตตรงนั้นเนี่ยมันเสมอความสุขตรงนั้นพอมันไม่ใช่จิตไปเสวยความสุขตรงนั้นแต่ความสุขตรงนั้นมันได้ปรากฏแล้วและมันรู้ว่าความสุขนั้นไม่ใช่เกิดไม่ใช่จิตไม่ใช่เกิดที่จิตแต่มันเกิดอีกที่หนึ่งที่ไม่ใช่จิตและไม่ใช่ตัวรู้ด้วยเหตุนี้เมื่อเวลากลับมาอยู่แบบนี้ซึ่งอยู่กับขันเนี่ยนะคะซึ่งอยู่กับขันในตรงนี้ก็เลยทำให้เนี่ยค่ะเวลาเผลอหมายความว่าเวลาที่ไม่ได้ยุ่งกับใครจิตมันก็จะไปที่เดิมมันจะไปที่ไม่ใช่โลกเข้าใจไหมมันไม่วนกลับไปมันไม่วนกลับไปหาคนในโลกแล้วตอนนั้นที่เป็นอริยขั้นต้นเนี่ยมันวนกลับไปหาโลกมันถอนได้แล้ว
พออยู่กับฉันมากๆมันก็ไม่ไปแต่มันยังมีอกุศลเกิดคือความเศร้าหมองในจิตยังมีอกุศลเกิดแต่มันถอนแต่ณเวลานี้ตั้งแต่อาจารย์ค้นมาตั้งแต่ปี60มาที่เข้ามา3รอบเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นมันเห็นโลกมันอยู่กับโลกแต่มันไม่เจือปนกับโลกคือมันอยู่แต่มันไม่เจือปนนี่หมายความว่าสิ่งนั้นไม่ทำให้เกิดความเศร้าหมองในจิตแม้แต่ความคิดนั้นก็ไม่ทำให้เกิดความเศร้าหมองในจิตที่บอกว่ามันไม่เกิดความเศร้าหมองในจิตเพราะว่าจิตมันอยู่กับอารมณ์ที่ถอนที่ถอนกิเลสอยู่ตลอดเวลามันรู้ว่าตรงนี้คือที่ถอนมันรู้ว่าตรงนี้คือที่3ท่านเข้าใจคําว่า3มั้ยฮะพอมันรู้ว่าตรงนี้คือที่3มันจะกลับมาเพ่งที่กายพอมันกลับมาเพ่งที่กายมันจะเห็นว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลพออาจารย์มองคนทุกคนหรือมองร่างกายว่ามันไม่ใช่สัตว์บุคคลในจังหวะนั้นเนี่ยอินทรีย์มันแก่กล้ากว่าจังหวะก่อนก็คือมันสามารถพูดประโยคของทางโลกได้ในเวลาที่มันไม่ใช่สัตว์บุคคลซึ่งแต่ก่อนมันรู้ว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลแต่เวลาพูดหรือทำอะไรมันจะเกิดความไม่ใช่สัตว์บุคคลสลับกันกับมีสัตว์บุคคลกับไม่ใช่สัตว์บุคคลสลับกันกิเลสตรงนั้นยังถือว่าออกจากจิตไปจนสางเลยดูไหมคะแต่ตรงจังหวะตรงนี้มันไม่ใช่ภาวะที่สลับกันมันเป็นภาวะที่เห็นมาตรฐานว่ากายมันไม่ใช่เราเอาง่ายๆแม้อาจารย์จะดูหนังอยู่อาจารย์ก็จะเห็นลึกลงไปว่าอาการที่ปากหนังพูดหรือคนเดินในหนังเนี่ยนะมันเป็นเหมือนแค่หุ่นยนต์นะเหมือนแค่หุ่นพลาสติกนะเอาหุ่นพลาสติกแต่ข้างในไม่มีวิญญาณไม่มีขันห้าอะไรเลยมันว่างเปล่าแล้วมันก็จะเห็นว่าจิตมันเป็นอีกตัวหนึ่งของตัวนั้นมันแยกออกมามันแยกออกมาคือมันเห็นจิตด้วยเอาพูดง่ายๆว่าตอนที่ความเป็นพระโสดาบันขั้นต้นเนี่ยมันเห็นว่าไม่ใช่เราจริงเห็นแล้วมันสลับกับฌานถูกไหมคะมันเห็นว่าไม่ใช่เราแล้วมันสลับกับฌานจังหวะที่เห็นกายนิ่งเฉยปุ๊บมันสลัดคืนกิเลสแล้วจิตมันสะอาดก็พระโสดาบันตรงนั้นเนี่ยจะรู้ว่าจิตสะอาดแล้วก็จะรู้ว่านี่อุเบกขาเกิดขึ้นแก่เราแต่ในจังหวะนั้นเนี่ยที่รู้ว่าอุเบกขาเกิดขึ้นแก่เราจิตสะอาดท่านจะลืมเห็นลืมส่งไปที่กายอีกจึงเป็นจังหวะที่ขาดออกจากกายเรื่องไหมคะเป็นจังหวะที่ขาดออกจากกายเพราะเป็นจังหวะที่ท่านเผลออยู่กับอุเบกขาเข้าใจไหมคะมันแยกกันมันเป็นความเร็วท่านจะเขาจะเผลออยู่ในอุเบกขาจังหวะนั้นซึ่งจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่กำลังตัดกำลังของการถอนกิเลสของวสุทธบันเพราะว่าท่านไม่รู้ทันอุเบกขาจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่มีกำลังเพียงแค่นั้นทำสลับกันแต่จังหวะนี้ที่อาจารย์เข้าถึงเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นอีกเพราะแบบนั้นใช้จนเคยชินไปหมดแล้วมันเลื่อนระดับมาพอมันกำหนดกายว่าไม่ใช่เรากำหนดอุเบกขาว่างเปล่ามันกำหนดที่จิตว่าจิตนั้นไม่ใช่กายจิตนั้นไม่ใช่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันกำหนดไปที่จิตว่าจิตก็ไม่มีตัวตนนึกออกไหมคะมันกำหนดไปที่จิตได้เลยมันก็จะเห็นสภาพของกายที่แยกออกมาจากอุเบกขาแล้วก็เห็นทั้งอุเบกขาด้วยซึ่งต่างจากพระโสดาบันตรงที่ว่าพอเห็นอุเบกขาไม่เห็นกายพอเห็นกายเกิดอุเบกขาปุ๊บก็พุ่งมาที่อุเบกขาเลยอย่างเงี้ยจะสลับกันอยู่อย่างนี้แต่มันไม่ใช่กิเลสไม่มีกิเลสจังหวะไหนไม่มีกิเลสที่สร้างภพเกิดไงเป็นกิเลสที่ยุติไม่ให้มีภพแต่ถอนภพไม่ได้เข้าใจไหมคะ
ที่ถอนภพไม่ได้เพราะขณะนั้นมีทิฏฐิความเห็นในอุเบกขาว่าเป็นเราอยู่จังหวะนั้นเนี่ยท่านจะมีกำลังเพียงแค่นี้แต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นไงคะมันเห็นกายอยู่ตลอดแล้วมันเห็นอุเบกขาแล้วมันเห็นจิตเข้าใจไหมคะมันเห็นเหนือเข้าไปกว่านั้นมันต่างกับของพระโสดาบันที่ปัญญาสองทีละสภาวะแต่ตอนนี้มันสามารถสองได้ทั้งสองสภาวะทั้งสามสภาวะด้วยเหตุนี้มันก็เลยขณะที่เห็นอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่มาคล้องที่รูปขณะที่เห็นอยู่นั้นมันก็ไม่มาคล้องที่อารมณ์ที่เกิดในจิตที่เรียกว่าสุขหรือทุกข์เข้าใจไหมคะมันก็ไม่มาคล้องที่อารมณ์ที่เกิดในจิตที่ว่าสุขหรือทุกข์มันก็ไม่ไปคล้องในจิตเพราะในขณะนั้นมันตีกินว่างหมดฮะณเวลานั้นแต่มันจะกำหนดรู้ว่าขณะนี้เป็นเราขณะนี้รูปเนี่ยเป็นเราอยู่ขณะนี้เราต้องใช้ขันพวกนี้เป็นเราอยู่ขณะนี้ต้องใช้จิตเป็นเราอยู่มันจะกำหนดรู้ว่าต้องใช้ว่าเป็นเราอยู่ท่านเข้าใจไหมที่พูดแบบนี้ เพราะว่าจังหวะนั้นเนี่ยเมื่อพี่สิริถามอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมว่าตัวที่เห็นเนี่ยตรงตัวที่เห็นเนี่ยคือมันเป็นญาณถูกไหมมันเป็นญาณแล้วมันเป็นตัวจิตแล้วมันเป็นตัวกายเป็นสามตัวนึกออกไหมคะฉะนั้นเนี่ยจังหวะที่เห็นกายและเห็นแค่เวทนาจังหวะนั้นเนี่ยของพระโสดาบันเนี่ยจะยังไม่ได้เห็นจิตแต่เข้าใจว่าอุเบกขาเป็นจิตแต่ความเห็นที่เหนือกว่านั้นเนี่ยมันมีตัวญาณตัวนี้มันจะเห็นจิตเห็นกายเห็นขันธ์มันเห็นสามตัวที่มันเห็นสามตัวเพราะมันกำหนดรู้ญาณได้พูดง่ายๆมันกำหนดรู้ญาณได้พอมันกำหนดรู้ญาณได้มันก็รู้ว่าตัวรู้นี่ไม่ใช่จิตเพราะตัวญาณมันเห็นจิตอีกทีนึงเห็นไหมคะแล้วเมื่อกำหนดรู้ว่าตัวจิตเนี่ยมันไม่ใช่กายตัวกายเนี่ยก็ไม่ใช่เวทนาเนี่ยมันกำหนดมาทีละระดับขั้นมันส่องลงมาแบบนี้มันเป็นคนละภาวะกันท่านจะเข้าใจอาจารย์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเวลาที่เราเข้าอยู่กับอารมณ์นิพพานและเดินไปไหนในอารมณ์นิพพานเนี่ยในจังหวะนั้นเนี่ยมันจะเห็นกายอ่ะเห็นกายอยู่อย่างนี้เห็นจิตอ่ะเห็นจิตด้วยเห็นจิตอยู่อย่างนี้เห็นกายอยู่อย่างนี้และจะเห็นกิริยาของจิตที่มายึดกายเกิดขึ้นทุกๆขณะและเห็นกิริยาของจิตที่เข้ามารู้ที่ขันธ์ 5ทุกๆขณะคือในขณะเนี้ยคือถ้าคนไม่เข้าถึงเนี่ยจะพากันเข้าใจว่าเมื่อจิตหลุดพ้นตรงนี้ไปแล้วมันไม่กลับมาคืนการยึดขันธ์ 5เข้าไปรับรู้ขันธ์ 5มันไม่ใช่ขันธ์ 5มันต้องเกิดดับตลอดเวลาเมื่อขันธ์ 5มันเกิดดับตลอดเวลาอาการที่ขันห้ามันเกิดดับและมันกำลังกินกำลังดื่มกำลังเคี้ยวอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอาการที่มาจากจิตท่านเข้าใจไหมคะมันเป็นอาการที่มาจากจิตในเหตุนี้ท่านอยากเข้าใจว่าเมื่อเข้าถึงความเป็นอริยชั้นสูงเป็นอรหันต์แล้วหรืออะไรแล้วเนี่ยจะหลุดออกจากจิตแล้วจะเป็นผีดิบเดินแข็งทื่อไม่รู้เรื่องมันไม่ใช่อย่างนั้นจะเห็นว่าขันห้าก็ว่างเปล่าเห็นว่าจิตเห็นว่าเวทนาสัญญาสังขารก็ว่างเปล่าจะเห็นปรากฏแต่รูปขันธ์ส่วนนามเนี่ยนามที่เป็นขันธ์เนี่ยก็ว่างเปล่าและเกิดดับแต่มันกำหนดได้ว่าขณะนี้จิตตัวเนี้ยมันกำลังมายึดรูปและจิตตัวเนี้ยกำลังมารับรู้ในการที่เวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดที่มารับรู้เพราะว่าขณะนั้นท่านกลืนน้ำอะเวลาท่านกลืนน้ำลงไปน้ำเย็นจะรู้ไหมคะเย็นรูปมันรู้ได้ไหมไม่ได้เวทนามันรู้ได้ไหมไม่ได้ใครรู้จิตมันเป็นอาการของจิตเข้าใจไหมคะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมีอาการของจิตอยู่ตลอดเวลาเวทนาเนี้ยเกิดขึ้นส่วนขันธ์ที่เป็นน้ำก็เกิดดับตลอดเวลาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลาส่วนรูปก็ปรากฏอยู่นั้นตลอดเวลาญาณตัวเนี้ยมันทำให้รู้ว่าเนี่ยคืออาการของจิตที่กำลังเข้ามาเกี่ยวข้องกับขันธ์ 5
แต่สิ่งที่เหนือยานขึ้นไปตัวเนี้ยมันรู้ว่านี่คืออารมณ์นิพพานแต่ปัจจุบันเนี้ยเรายังใช้อารมณ์นิพพานไม่ได้นี่คือของอาจารย์เนี่ยยังใช้อารมณ์นิพพานตรงนั้นไม่ได้เพราะปัจจุบันนี้อาจารย์จะต้องอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและจิตจะต้องรับรู้การเป็นไปการเป็นไปของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ท่านเข้าใจไหมคะมันคือการที่ยังเหมือนไม่เสร็จกิจเหมือนไม่เสร็จกิจคือมันต้องให้ขันเหล่านี้เกิดขึ้นถ้าขันตัวนี้ไม่มานั่งอ่านตัวอักษรตัวบัญญัตินี่จะเป็นสังขารได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นมันก็เลยเป็นการอยู่กับขันท่านเข้าใจไหมคะมันแต่เรากำหนดได้ว่าจิตตรงนี้กำลังคล้องอยู่ตรงนี้มันต่างกับความเป็นพระโสดาบันที่ยังไม่รู้ว่าจิตคล้องอยู่กับขันห้าเพราะว่ายังไม่สามารถแยกอารมณ์ของนามตัวนี้กับขันธ์ที่เป็นนามขันธ์ที่เป็นนามมีอะไรคะรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยยังไม่สามารถแยกขันธ์ที่เป็นนามตัวนี้ออกจากจิตได้แต่สภาพธรรมของอาจารย์เนี่ยสามารถแยกขันธ์ที่เป็นนามตัวนี้ออกจากจิตได้ในเหตุเนี้ยการอยู่กับโลกตัวเนี้ยมันจึงไม่ไปกินไม่ไปติดอยู่ในนามที่เป็นขันธ์มันจึงตีกลับไปข้างบนคือมันไม่ใช่เรามันจะนิพพานอย่างเดียวนึกออกไหมคะมันจะน้อมไปในนิพพานอย่างเดียวมันต่างกันกับอารมณ์ที่ถ้าแยกไม่ได้เนี่ยมันยังมีขันธ์เป็นเราอยู่เข้าใจไหมคะนานๆทีจะถอนกิเลสแล้วขันธ์ไม่ใช่เราเพ่งเข้ามาทีจะถอนกิเลสว่าขันธ์ไม่ใช่เรามันจะเป็นอาการอย่างนั้นพวกท่านเข้าใจครับคือพอว่าเพ่งปุ๊บอาจารย์ก็จะเห็นถ้าไม่เพ่งมันก็ไม่เห็นแต่มันไม่ติดเพราะมันทำมนสิการไว้แล้วคือมันรู้ไว้แล้วว่านี่คือจิตนี่คือเพราะมันเห็นจิตมาตรฐานกว่าพระโสดาบันขั้นแรกพระโสดาบันขั้นแรกเห็นจิตยังไม่มาตรฐานแค่เห็นจิตมีอริยมรรคมีองค์8และเห็นจิตมีโพธิปักขิยธรรมเท่านั้นแต่ยังไม่สามารถเห็นญาณเข้าใจไหมคะยังไม่รู้ว่าญาณคืออะไรแต่รู้ว่ามีสิ่งที่รู้จิตมีสิ่งที่รู้จากขันธ์5อยู่แล้วก็รู้ว่าพอมาเรียนปริยัติจึงรู้ว่าไอ้สิ่งที่รู้นั้นเรียกว่าญาณแต่ยังกําหนดญาณตัวนี้ไม่ได้มันจะต่างอารมณ์มันจะต่างกันอยู่ขั้นนี้อารมณ์มันจะต่างกันอยู่ขั้นนี้ด้วยเหตุนี้เนี่ยขั้นแรกของอารมณ์ตรงนั้นอย่างอาจารย์สอนวิธีปฏิบัติของท่านเรื่องนามกายใช่ไหมคะแล้วพอท่านทำสัมปชัญญะปุ๊บท่านก็จะรู้จักนามกายใช่ไหมแต่ก่อนไม่มีใครสอนหรอกนามกายมีแต่สอนแต่รูปกับนามอันเนี้ยพออาจารย์เอานามกายในวัตรไตรปิฎกมาเนี่ยสอนกระจังเลยได้ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะถือว่าการเผยแผ่ของอาจารย์ได้ผลนะคะแต่จริงๆชาวพุทธต้องกตัญญูกว่านี้ได้ฟังจากใครได้รู้จากใครไม่ควรที่จะกระจายตัวควรจะรวมกันเป็นกลุ่มก้อนถูกไหมคะมันถึงจะไปกันรอดไม่ใช่ว่าขโมยเอาความรู้ตรงนี้ตรงนั้นไปสอนถือว่าเป็นหลักการในพุทธศาสนาเป็นของใครก็ได้แต่คนที่ยังไม่เข้าถึงธรรมเนี่ยถือว่ายังไม่ใช่เจ้าของนะคะยังไม่ได้เป็นทายาทหรือผู้รับมรดกผู้ที่เข้าถึงกระแสแห่งธรรมเท่านั้นพระองค์จึงจะอนุญาตให้เป็นทายาทหรือผู้รับมรดกฉะนั้นเนี่ยค่ะการที่เอาไปสอนหรืออะไรต่างๆเนี่ยควรที่จะส่งเสริมซึ่งกันและกันไม่ควรไปแสวงหาหน้าตาชื่อเสียงเพื่อให้คนเข้าแต่สำนักของตนเองโดยกับบริเวณคนไม่เปิดหูเปิดตาให้รู้ว่าความรู้ที่ตนเองได้มาจากใครเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับบริวารของตนเองที่จะมีปัญญาบารมีหลุดพ้นได้ไม่ต้องกักไว้เพราะว่ากลัวว่าตนเองจะหมดบารมีอะไรอย่างนี้แต่ถ้าคนที่เข้าถึงความเป็นทายาทแห่งธรรมจริงๆเนี่ยนะคะอย่างหลวงตาเงินเนี่ยท่านจะบอกลูกศิษย์ท่านมาหาอาจารย์เลยอย่างเงี้ยเห็นไหมคะท่านก็จะบอกเนี่ยหรืออีกหลวงตาอีกหลายท่านเนี่ยท่านจะบอกว่าท่านสอนได้เท่านี้แต่อาจารย์เนี่ยแม้จะเป็นผู้หญิงเป็นฆราวาสนะแต่รู้อย่างเงี้ยมาเถอะอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเนี่ยถ้าเข้าถึงกระแสแห่งธรรมจริงๆเนี่ย
ทายาทแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าจะเป็นหนึ่งเดียวกันจะเชื่อมรับถึงกันหมดจะไม่แค่ขโมยคำพูดไปแล้วสอนไปทั่วแล้วฟักบริเวณของลูกศิษย์ปิดหูปิดตาเอาหน้าตาชื่อเสียงกันแบบนี้ยุคนี้แม้แต่ในธรรมยังแข่งหน้าตาชื่อเสียงกันนะคะทีนี้พอมาพูดถึงนามกายตรงนี้อย่างวันก่อนอาจารย์ยังไม่ทันลงให้ท่านเห็นไม่รู้ว่าลงไปหรือยังที่พระองค์ตรัสว่าเป็นผู้ที่หลุดพ้นด้วยการถอนด้วยการละนามกายเข้าถึงนิพพานเนี่ยค่ะเข้าถึงอมตะด้วยการละนามกายอีกทีนึงคือหลุดพ้นอยู่ด้วยนามกายตอนที่อาจารย์สอนนามกายพวกท่านเป็นไงคะท่านมีสติสัมปชัญญะใช่ไหมคะท่านรู้จักนามกายแล้วท่านก็เห็นว่ามันไม่ใช่เราใช่ไหมคะจะทำปิติก็ได้จะทำอุเบกขาก็ได้ใช่ไหมคะแต่พอถึงจังหวะนั้นมันไม่มีความเป็นเรามันหลุดพ้นจากกิเลสจริงแต่ถ้าจะเข้านิพพานต้องหลุดพ้นจากนามกายอีกทีหนึ่งอย่างนี้ค่ะซึ่งจังหวะตรงนี้ที่อาจารย์ยังไม่ได้สอนพวกท่านอาจารย์สอนเฉพาะทำให้นามกายเกิดขึ้นและกำหนดรู้นามกายถูกไหมคะแต่ตรงที่จังหวะที่พระพุทธเจ้าตรัสให้เราเนี่ยหลุดพ้นจากนามกายตรงนี้อาจารย์ยังไม่ได้สอนท่านนะคะอย่างที่ถามอาจารย์ในเรื่องของการเพ่งว่างในการเพ่งว่างนั่นก็เหมือนกันนั่นยังถือว่าไปติดอยู่นามกายเหมือนกันนะคะต้องสลัดตัวนั้นออกถึงจะเข้าถึงนิพพานอีกทีหนึ่งตรงนี้ซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็ยังไม่สอนเหมือนกันจังหวะสองจังหวะนี้อาจารย์ยังไม่สอนที่อาจารย์ยังไม่สอนเพราะว่าหนึ่งพวกท่านยังไม่สามารถที่จะกำหนดได้ก็ยังสอนไปก็จะเสียเวลาเปล่าด้วยเหตุนี้อาจารย์จึงสอนแบบธรรมดาไปก่อนเพื่อให้ท่านเกิดการสะสมอินทรีย์และให้เกิดความชำนาญทีนี้ถ้าพูดมาถึงตัวเพ่งว่างนี่ก็เหมือนกันลูกศิษย์จะได้ดูถูกอาจารย์เป็นอันขาดว่าอาจารย์ไม่รู้ว่าท่านทำนะพากันไปบินไปที่อื่นเพราะพักหลังอาจารย์สอนผู้ใหม่ใช่ไหมก็บินไปกันที่อื่นแล้วค้างอยู่ตรงนั้นอย่าต่อให้ท่านเข้าว่างได้แค่ไหนท่านก็เข้านิพพานไม่ได้เพราะอะไรท่านข้ามหัวอาจารย์ไปท่านไม่รู้ว่าคนที่สอนได้คืออยู่ตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าพอท่านเพ่งว่างเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็อยู่กับว่างนั่นแหละท่านทิ้งว่างตรงนั้นไม่ได้บอกให้เอาบุญถึงแม้ท่านจะข้ามหัวไปแล้วก็ท่านบอกให้เอาบุญว่าที่ท่านข้ามตรงนั้นไปไม่ได้เพราะท่านอยากได้นิพพานไม่มีใครที่อยากได้นิพพานแล้วจะได้นิพพานเพราะอารมณ์ตรงเห็นว่างและอยากได้นิพพานมีตัณหาแทรกมีตัณหาแทรกอยู่ตรงจังหวะว่างเร่งไงเร่งเครื่องของอินทรีย์ตัวเองเนี่ยอินทรีย์มันต้องสะสมถูกไหมคะอินทรีย์สะสมจากการที่ต้องทำมรรคให้เต็มรอบถูกไหมคะมรรคตัวนั้นคืออะไรคือสัมมาทิฏฐิถูกไหมคะคือความเห็นถูกต้องฉะนั้นเนี่ยตรงอินทรีย์ตรงสะสมความเห็นให้ถูกต้องตรงนี้ทำไม่ถูกต้องแล้วไปเพ่งว่างแล้วจะหักดิบให้เข้าไปนิพพานเลยไม่มีทางทำได้เพราะอะไรเพราะอินทรีย์ไม่เต็มหนึ่งเพราะมรรคไม่เต็มหนึ่งแม้จะเห็นขันธ์ห้าอยู่อย่างนั้นแหละมันก็จะมีธรรมชาติหนึ่งกักบริเวณนั้นไว้ซึ่งเป็นธรรมชาติที่มหัศจรรย์มากคือธรรมชาติอุชุปฏิปันโนเห็นไหมคะธรรมชาตินี้มหัศจรรย์มากท่านก็จะคาว่างอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าอาจารย์เคยเข้าไงคะเมื่ออาจารย์เข้าเนี่ยอาจารย์ถ้าสัมมาทิฏฐิตอบคำถามไม่เต็มไม่ถูกต้องเป๊ะ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 ไม่มีทางเลื่อนออกจากจังหวะนี้ได้ด้วยเหตุนี้บอกให้อังบุญว่าอยู่กับว่างนั่นแหละละไม่ได้หรอกถ้าไม่รู้จักสัมมาทิฏฐิเบื่อปริยัติใช่ไหมถ้าเบื่อปริยัติก็ค้างกันอยู่ตรงนั้นแหละเพราะอะไรแทนที่จะศึกษาคำพูดของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจถ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจริงๆต้องเคารพในใครในพระพุทธเจ้าเมื่อเคารพในพระเจ้าเคารพในใครเคารพในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะมีสาวกคนไหนหรืออาจารย์เนี่ยนำคำพูดของพระเจ้ามาอ่านมาสอนอยู่ต้องเคารพไหมคะต้องเคารพเบื่อหน่ายได้ไหม
้าท่านเบื่อหน่ายคำสอนของพระเจ้าท่านจะได้นิพพานไหมฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านบินไปที่อื่นซะโดยที่ไม่ตั้งใจได้จะศึกษาอาจารย์ให้ความรู้แค่ไหนก็เอาไปก่อนเนี่ยท่านไม่รู้จักอินทรีย์ของตนเองบังคับจะเอาว่างบังคับแต่จะเอานิพพานแต่ไม่สามารถทำอินทรีย์ให้เต็มและทำอินทรีย์ไม่เป็นก็หมดสิทธิ์ได้นิพพานตรงนี้ไงคะพูดอย่างนี้แล้วท่านเข้าใจแล้วใช่ไหม